โอเคนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วครับที่แล้วเราเขียนโปรแกรมเปิดเสียงใช่ไหมครับแล้วก็เหลือปุ่มสุดท้ายก็คือ Edit Card นะครับเพราะว่า Edit Card มันยาวนะครับผมก็เลยเก็บไว้คาบถัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนต่อนะครับทีนี้ Edit Card ของมือถือนะครับก็สเต็ปที่1นะครับตอนนี้ต่อมือถือเข้าโทรศัพท์กันทุกคนหรือยังเอ้ยเอามาเสียบก่อนมาเสียบก่อนนะครับหลังจากเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยทำไมโปรเจคเตอร์เบี้ยวนะครับหลังจากที่ต่อโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วต่อโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมปุ่มเนี่ยข้างๆจอเนี่ยต้องให้มันเห็นมือถือก่อนนะครับถ้าต่อไปแล้วนะครับล็อกแคสมันขึ้นนะครับล็อกแคสขึ้นแล้วเห็นโทรศัพท์คุณเชื่อมอยู่แล้วนะครับข้างบนนี้มีชื่อโทรศัพท์แล้วลองกดปุ่มนี้ครับจะเห็นโฟลเดอร์ข้างในโทรศัพท์บางเครื่องจะไม่ขึ้นไม่ใช่ทุกเครื่องจะใช้ตรงนี้ได้นะ มีขึ้นไหมของคุณอ่ะจริงถ้าไม่มีสายอ่ะคุณเขียนผ่าน Wi-Fi ต้องรูทถ้าไม่รูทจะเขียนผ่าน Wi-Fi ไม่ได้อย่างเครื่องผมรูทมาแล้วอ่ะก็เขียนได้ไงแต่ว่าถ้าโทรศัพท์คุณเป็น Google Pixel มันก็เขียนผ่าน Wi-Fi ได้เลยเพราะตัวลอมมันทำมาให้ละอย่างลอมผมมันทำมาให้แล้วไงผมใช้ Cyanogenอ่ะผมเขียนผ่าน Wi-Fi ได้อยู่แล้วแต่คุณเขียนผ่าน Wi-Fi ไม่ได้ก็นั่นแหละเสียบสายเอาเหมือนกันจะเขียนผ่าน Wi-Fi แล้วเขียนผ่าน Wi-Fi ช้าinstall นั้น USB เร็วกว่านะครับที่ผมเขียนผ่าน Wi-Fi เพราะว่าโทรศัพท์ผมพอร์ต USB ไม่ค่อยดีพอร์ต USB โทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีแล้วนะครับจะหลุดบ่อยผมก็เลยเขียนผ่าน Wi-Fi อ่ะเห็นไหมมีใครกดแล้วไม่เห็นไฟล์มั้งถ้าเป็นลอมเก่าๆมันจะไม่เห็นนะครับจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวอันนี้คือให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเครื่องไหนที่ใช้ตรงนี้ได้นะครับก็ใช้ตรงนี้นะครับแต่สำหรับเครื่องที่คิดว่าไม่น่าจะใช้ได้นะครับให้คุณไปที่ CMD นะครับไปที่ CMD CMD นะครับไปที่ dot prompt แล้วก็เราพิมพ์ ADB นะครับ ADB call device เติม S ด้วยนะจะเห็นโทรศัพท์คุณอะนะครับแต่จะเห็นเป็นชื่อเครื่องนะครับอย่างของผมมันคอนเนคผ่าน Wi-Fi มันเลยเห็นเป็น IP กับเบอร์พอร์ตเนาะนะครับถ้าคุณเซตผ่านไปที่ตัวแพลตฟอร์มทูลอะก็จะใช้โปรแกรม ADB ได้จากที่ไหนก็ได้เนาะต้องลิสต์ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเห็นไหมนะครับถ้ามันเห็นนะครับเราจะเข้าไปในเชลครับ ADB shell นี่เราจะเข้าไปในตัวเชลของโทรศัพท์ได้ดูจับพร้อมแล้วน่าจะเป็นบอลเชลเนาะได้ไหมช่วยเพื่อนหน่อยเร็วไม่มีเคเบิลคุณก็เขียนผ่านเอมูเลเตอร์ดิแรมมีโอ้สี่จิกเลยเหรอซื้อมาติดเพิ่มป่ะ
แรม4จิกอย่าว่าเลยเขียนดอยแล้วบูทเครื่องได้เปล่าวะนะครับโอเคนะครับไหนดูดิต้องเปลี่ยนพอร์ตครับมันเออเสียบนี่ไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถ้าต่อเสร็จแล้วดูที่ล็อกแคททดสอบเปิด developer mode ยังเออเฮ้ยพัฒนาต้องเปิดใน USB เออมันก็น่าจะเห็นในนี้ก็เปิดตรงนี้ด้วยโอเค unknown device โอเคอนุญาตโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวเขาดูสิเห็นไหมโอเคเครื่องคุณเห็นจะใช้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้เดี๋ยวผมจะให้พิมพ์เอาก่อนปุ่ม Windows มีไหนวะอยู่นี่ CMD AD B Shell เฮ้ยทำไมไม่มี ADB วะไม่ได้เซตพาสเซตพาสให้เพื่อนหน่อยแพลตฟอร์มทูลเซตพาสให้เพื่อนด้วยเซตเองก็ได้วะพิมพ์เอาเราใช้ Windows 10เราพิมพ์เอาเดี๋ยวนี่เซตพาสเดี๋ยวเราแอดเพิ่มไอ้ Android SDK อยู่ได้ไหนเอ่ย install ไว้ได้ไหน Android SDKจะอยู่ในแพลตฟอร์มทูลโอเคแค่นี้แหละแล้วก็ต้องปิดมีเปิดไหมด้วยADB Shell นะโอเคนะครับปกติแล้วโฟลเดอร์ทุกอย่างที่เราเสียบไปข้างนอกที่เราเสียบจากข้างนอกเข้าไปอ่ะไม่ว่าจะเป็น SD card เป็น flash drive เป็นแล้วก็ตามถ้าใน Android หรือว่าในLinux เนี่ยที่ Android มันคือ Linux เนาะมันจะมองเป็นเมาส์นะครับมองเป็นเมาส์มันจะอยู่ในโฟลเดอร์เมาส์ครับเป็น T mouse point นะครับ read file ดูนะครับในนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับmedia rw cd-rom เครื่องผมมี cd-rom ด้วยนะครับมันจะมีโทรศัพท์บางรุ่นที่เวลาคุณเสียบไปในคอมอ่ะแล้วมันเห็นเป็น cd-rom แล้วก็เป็นโหลดไดรเวอร์เอาในนั้นอย่างเงี้ยมันก็มีมันก็อยู่ในโฟลเดอร์ทุกอย่างที่เป็นไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Android อ่ะนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์ mp3 มาใส่ไว้ใน SD card นะครับซึ่งวิธีง่ายสุดก็คือคุณก็เอาโทรศัพท์เสียบไปแล้วก็เปิดไมค์คอมพิวเตอร์แล้วก็ copy ลากวางนะง่ายสุดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างมันก่อนนะครับไอตัว SD card เนี่ยมันมีดราม่านิดนึงมันจะไม่เหมือน device ตัวอื่นเพราะว่าโทรศัพท์ Android เครื่องแรกไม่มี SD card มาใส่ SD card ไม่ได้นะครับเหมือน iPhone เพราะมันก๊อป iPhone เนาะ iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดมันก็ยังไม่มี SD card ให้เสียบใช่มั้ยเออ Android ตัวแรกเค้าก็ก๊อปมานะครับก๊อป iPhone มาก็ไม่มี SD card ทีนี้พอไม่มี SD card ปุ๊บเวลาถ่ายรูปจะไปเซฟที่ไหนเออเซฟในเมมเครื่องเซฟในโฟลเดอร์ไหนเออมันก็ต้องเป็น SD card ใช่ไหมมันก็เลยไปเมาส์เอา partition นึงมาแล้วก็เรียกว่าเป็น SD card ก็คือเครื่องมันเสียบ SD card ไม่ได้อะแต่ว่าในระบบไฟล์มันเรียกว่า SD card ครับทีนี้ต่อมาเวอร์ชั่น2มันทำให้เสียบ SD card ได้ทีนี้ความซวยมาเยือน
เพราะว่าโฟลเดอร์เมาส์พอยต์เอดิการ์ดมันใช้ไปแล้วไงใช่ไหมเอดิการ์ดมันใช้ไปแล้วเอดิการ์ดมันหมายถึงแรมที่อยู่ในเครื่องอะทีนี้พอมันเอาการ์ดมาเสียบปุ๊บมันก็เลยไม่รู้จะเรียกอะไรบางรุ่นก็เรียกเอดิการ์ด2บางรุ่นก็เรียก USB บางรุ่นก็เรียกว่า Ethernal เอดิการ์ดทำให้เราไม่รู้นะครับ Android นี่จะมีความสับสนเลยเอดิการ์ดเนี่ยเวลาทำงานกับ Android อย่าพยายามอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อมันจะต่างกันโคตรเยอะเลยนะครับทีนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าไอ้โฟลเดอร์ที่เรียงกันหมดเนี่ยอันไหนมันเป็นเอดิการ์ดนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูครับอย่างของผมเดานะครับผมเดาว่ามันต้องเป็นเอดิการ์ดแหละโฟลเดอร์เอดิการ์ดแหละนะครับไฟล์ข้างในก็เป็นไฟล์อะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งเวลาผมถ่ายรูปผมตั้งให้มันรูปเอาไว้ในนี้นะครับเพราะนั้นผมเข้าไปใน dsim นะครับผมน่าจะเห็นไฟล์ของคาเมล่าซึ่งก็เห็นในนี้หมดเลยแสดงว่า SD card ผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้ MNT SD card นะครับ dsim ไม่ใช่ผมเขียนหน้าจอก่อนนะครับเอดิการ์ดผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้ mnt/edicard นะครับทีนี้ผมอยากให้คุณเช็คว่าเอดิการ์ดคือคุณอยู่ที่เดียวกับผมไหมนะครับที่เดียวกันไหมเอ่ยบางเครื่องมันโฟลเดอร์มันจะไม่อยู่ที่นี่นะครับให้หาให้เจอครับเครื่องไม่ได้เสียบเอดิการ์ดไม่เอดิการ์ดมันมี2ตัวมีเอดิการ์ดที่มันจำลองขึ้นมาในเครื่องกับเอดิการ์ดที่เสียบผมไม่แคร์ว่าคุณจะใช้เอดิการ์ดอะไรคือขอให้หาโฟลเดอร์มันให้เจอเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำงานในเชลนี้อยู่แล้วเราไม่ได้แคร์ว่ามันเป็นเอดิการ์ดจริงเอดิการ์ดปลอมเนาะถ้ามันเป็นของจริงก็ดีนะครับถ้าเป็นของปลอมมันก็ทำงานได้เวละผมต้องการให้คุณเช็คว่าในโฟลเดอร์ MNT เอดิการ์ดเนี่ยมันมีข้อมูลคล้ายๆแบบนี้ไหมมีโฟลเดอร์ dsim ดาวน์โหลดมูฟี่อะไรเงี้ยมันมีไหมเอ่ยMNT นะครับลองพิมพ์คำสั่งนี้ก็ได้ลองพิมพ์คำสั่ง ls นะครับเคาะลบ MNT ลบ SD card นะครับ SD card เนี่ยลองพิมพ์คำสั่งนี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้อะไรอย่างนี้ออกมาแล้วคำสั่งนี้พิมพ์โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับ ls /MNT SD card มันจะเห็นไฟล์นี้อยู่มีไหมเอ่ยไหนดูสิจะกดผิดแล้วเอทคอด้วยครับกดลูกศรชี้ขึ้นก็ได้คอทีหนึ่งหาให้เจอเจอไหม MNT เจอไหมเจอไหมเจอไหมไม่พิมพ์ไหนก็ได้ ls โอเคเนี่ยผมก็ดูหน่อยดิUSB drive เครื่องนี้มันเมาส์เป็น USB driveSD card คุณอยู่ในโฟลเดอร์ storage external SD card อยู่ในโฟลเดอร์นี้เดี๋ยวผมดูกันเนาะ CD ไม่มันจะไม่เหมือนกันครับผมนี่บอกมันนรกหน่อยแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกัน CD EXT SD card เข้าไม่ได้ CD USB USBเดี๋ยวผมไปหาข้างนอกแล้วกันเอดิการ์ดโอเคของคุณเครื่องคุณอยู่ในสไลด์เอดิการ์ดอยู่ข้างนอกอยู่ในโฟลเดอร์นี้มันเมาส์พอยต์ไปเอดิการ์ดอยู่ในสโตเรจเซลล์ไพรเมอรี่
จดโฟลเดอร์นี่ไว้นี่คือ ID card เครื่องคุณเนาะจดหรือว่าจำอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจำไว้ให้อ่ะ ID card เครื่องคุณอยู่ในโฟลเดอร์นี้แพดอยู่ในนี้อันนี้คือ ID cardนี่แหละจดไว้ก่อนอ่ะเจอหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะก๊อป MP3 มาไว้ใน SD card นะครับให้ออกจากโปรแกรมนี้ไปเลยพิมพ์ exit นะครับออกจากเชลไปนะพิมพ์ exit editor เลยออกจากเชลไปนะครับแล้วก็พิมพ์ exit ทีออกจากเชลของ dot แล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มี MP3 อ่ะโฟลเดอร์เอาเพลงคุณก็ได้นะให้ไปโฟลเดอร์ที่มีเพลงอ่ะถ้าไม่มีก็ไปที่โฟลเดอร์รีซอสที่ผมเคยแจกนะครับที่คุณแกะซิปไว้นะครับให้ไปที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็กดชิปนะครับเดี๋ยวผมหาโฟลเดอร์รีซอสอยู่นี่นะครับกดชิปแล้วก็คลิกขวานะครับชิปคลิกขวาจะมีคำว่า open shell window here power shell นะครับกดชิปด้วยนะถ้าไม่กดชิปมันไม่มีเมนูนี้นะครับนะครับกดชิปคลิกขวาคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับแล้วก็ไปที่นี่นะครับคุณจะได้หน้าจออย่างเงี้ยที่แกะซิปไว้อ่ะหาก่อนถ้าไม่มีเอา MP3 คุณก็ได้โฟลเดอร์ที่มี MP3 อ่ะให้ทำการ copy เพลงเข้าไปนะครับให้อัพโหลดเพลงเข้าไปใน SD card นะครับใช้คำสั่ง adb นะครับ push นะครับ adb push แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ต้นทางนะครับต้นทางผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้ชื่อซองหรือ mp3 นะครับแล้วก็เคาะนะครับตามด้วยปลายทางนะครับปลายทางเครื่องผมคือ sd คือ mnt นะครับแล้วก็ sd card นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเพลงนะผมจะให้ชื่อ music.mp3 นะครับถ้าเป็นเครื่องคุณ SD card อยู่ที่อื่นนะให้เปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเป็นของเครื่องคุณนะครับให้เปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอ enter เลยนะครับไฟล์นี้จะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์นะครับต้องบอกชื่อไฟล์ปลายทางด้วยนะนะครับถ้าไม่บอกมันจะไม่ไปนะครับเอ๊ะทำไมใช้เวลานานจังเสร็จยังวะเนี่ย adb push น่าจะต้องรอแป๊บนึงผมขอ enter ยังวะยังไม่ได้เคาะแน่เลยผมยังไม่ได้เคาะ enter นี่วะ error remote don't createsong.mp3 นี่นะ mnt sd card music.mp3 ทำไมผมเออเลอร์วะ fail to copy remote คืน create file read only file system music ไม่ได้เพราะว่ามันมีโฟลเดอร์ชื่อ music โอเคผมตั้งชื่อว่า my mp3 แล้วกันนะ my mp3 ไม่ได้เหมือนเดิม sd card เดี๋ยวผมขอเช็คเมาส์พอยต์ก่อนนะของผมไม่ได้วะติดแล้ววะ adb shell cdอ๋อผมเขียนแซดผิดด้านโอ้เวียนกรรมผมลืมไปว่ามันเป็นยูนิคยูนิคต้องใช้สแลชอย่างนี้อ่ะได้ละเขียนสแลชกลับด้านได้ไหมเอ่ยตรงนี้จะไม่ใช่เดี๋ยวผมรอก่อนของคุณจะเป็น ID card เฉยๆขอด้วยนี่เป็น slash อย่างนี้แล้วก็
ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ .mp3 เนาะเออ .mp3 โอเคทำไม adb ไม่มีเมื่อกี้เซตผ่านแล้วนี่ได้อ๋อ push อันนี้ไม่ต้องพิมพ์เหมือนผมก็ได้นี่ไงเข้าไปละโอเคนะครับไฟล์เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เคาะด้วยของคุณแค่ไม่ได้เคาะเฉยนะครับนะครับเสร็จแล้วลองเข้าไปดูนะครับ adb shell เข้าไปอีกทีนึงเข้าไปดูว่าไฟล์เข้ามาไหมนะครับเนี่ยของผมมาแล้วเนี่ยมีสื่อ MP3 อ่ะนะครับเราเข้าไปดูนะครับ set SD card นะครับ CD เนี่ย SD card แล้วก็ release file ดูครับ ls-al อ่ะครับน่าจะเห็นไฟล์ที่คุณเพิ่งอัพมาเมื่อกี้ซองใน MP3 เนี่ยถ้ามีก็โอเคใช้ได้ละมีไหมของเพื่อนมียังเออพวกคุณต้องหัดใช้เชลเยอะๆหน่อยนะเรียบร้อยเนาะต่อไปเขียนโค้ดนะครับกลับมาที่โปรแกรมเราที่เขียนค้างไว้คราวที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าไฟล์ใน SD card นะครับเราก็จะต้องขออนุญาตเปิด SD card ด้วยนะครับวิธีการนะครับไปที่ manifest นะครับที่เดิมครับไปที่แอป manifest นะครับ manifest แล้วก็ไปเปิด permission เพิ่มนะครับก็คือ SD card นะครับpermission มันจะชื่อว่า read external storage เนี่ยตัวเนี้ยนะครับ read external storage แค่นี้แหละแล้วก็ไปเขียนโค้ดไอ้ request permission dashboard นะครับเพิ่มในโค้ดเจอไม่เอ่ยพิมพ์ออกก็ได้ใช้เคาะเอาก็ได้มันออโต้ได้ไหมเวลาพิมพ์นะครับอันนี้คือที่เขียนค้างเขาอีกแล้วเนาะโอ้คุณยังไม่อยู่เขาไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเลยนี่หว่าเนี่ยวิธีการก็เปิดแท็กตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาให้เลือกแล้วก็เลือก use แล้วก็เลือกไปที่อะไรวะ read eternal storage จริงมันต้องขออีกตรงแล้วก็กดตัวนี้ปิดนะครับก็อีกตัวนึงก็คืออินเทอร์เน็ตขอใช้อินเทอร์เน็ตกดแท็กตัวนี้ปิดเรียบร้อยก็ไปเขียนโค้ดต่อนะครับในฝั่งโค้ดนะครับเราจะขอ permission อีกรอบนึงนะครับเขียนตรงไหนดีผมเขียนไว้ข้างล่างปุ่ม3นี้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับจริงๆจะก๊อปข้างบนมาเลยก็ได้เนี่ยผมเขียนต่อนี้แล้วกันนะครับก็if นะครับ activity compat.check self permission check self ของหน้าจอนี้นะครับ permission หน้าจอนี้ตัวที่ชื่อว่า manifest ให้เลือกที่เป็นของ Android นะครับมันมี2อันนะอย่าเลือกผิดนะเลือกผิดนรกนะครับต้องเลือกที่เป็น Android นะครับถ้าคุณเลือกผิดนะมันจะไม่มี permission นะครับpermission แล้วก็ read eternal storage นะครับเลือกผิดชีวิตบรรลัยนะครับไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับตัวที่ชื่อว่า package manager.permission granted นะครับถ้ามันไม่เท่านะครับเราก็จะให้มัน request นะครับ permissionอันนี้ผมไม่ใส่ปีกกานะมันมีสเตทเมนต์เดียวนะ
มไม่ใส่ปีกกานะถ้ามีเศษเม็ดเดียวมันเยื้องเอาได้เหมือน Python นะครับไอ้ข้างบนผมใส่ปีกกานะครับ request permission this array of manifest dot permission dot read external storage แล้วก็ใส่เลขสุ่มไปปัดตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยอันนี้คือโค้ดนี้ของโอเคเพิ่มตรงนี้นะครับคุณไปก๊อปไอ้ข้างบนนี่มาก็ได้นะข้างบนที่ไปขอใช้อินเทอร์เน็ตอะก๊อปมาแล้วก็มาเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันเป็น read external storage สองอันนี้นะครับเพื่อขอใช้ SD cardเสร็จแล้วลองรันดูก็ได้นะครับลองรันดูครั้งหนึ่งก็ได้มันจะเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแอปนี้จะใช้ SD card คุณจะให้ไหมอย่างเงี้ยก็ตอบเป็นอนุญาตนะครับลองรันดูก็ได้นะครับมันควรจะขึ้นมาถามเพราะว่า SD card นี้ฮาร์ดแวร์ทุกตัวมันล็อกเราอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้เขียนเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่า Google เขา deprecate แล้วเดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปจะไม่มีเอติกาให้เล่นแล้วเขาจะเมาส์ทุกอย่างทำผ่านคอนเทนต์โพรไวเดอร์หมดเลยซึ่งผมยังสอนคอนเทนต์โพรไวเดอร์ไปไม่ถึงนะครับยูเซอร์จะมองไม่เห็นไฟล์ละเหมือนเวลาคุณเอาข้อมูลไปเก็บในคลาวด์อ่ะเออคุณไม่รู้หรอกว่าข้อมูลมันเก็บที่ไหนอ่ะคุณรู้แค่คุณจะรู้แค่ URI ครับดึงข้อมูลอ่ะเดี๋ยวนี้อนาคตมันเป็นอย่างนั้นอะเดี๋ยวนี้มันเข้าจะเข้ามาในมือถือละคุณเอาไฟล์เซฟคุณก็มีทางรู้ว่าไฟล์คุณเซฟที่ไหนอะเย้ยผมกดรันแล้วโอเคมันไม่คาวครับมันก็อยู่โลคอลแหละแต่ว่าวิธีการอิงอะมันจะไม่ใช้แอบโซลูทมันจะไม่เป็นแอบโซลูทพาธแล้วไงเออมัน OS มันจะห่อเก็บหมดเลยมันจะไม่เป็นโฟลเดอร์เป็นไดรฟ์อะไรไม่มีแล้วมันจะเป็น URI หมดเลยเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องไฟล์จะทำตัว projection ดึงให้ดูนะครับเมื่อก่อนมันก็เป็นแบบของแบบเอามาให้ดูเล่นหรูๆอ่ะเวลาคุณจะเซฟรูปเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจว่ารูปอยู่ที่ไหนอ่ะเวลาคุณจะดึงก็บอกว่าขอดูไฟล์รูปในเครื่องเนี่ยมันเป็นโซมาคนเดียวแต่ว่าตั้งแต่เวอร์ชันนี้ตอนผมเขียนโปรแกรมกับ SD card ผมเห็นมันขีดเส้น deprecate แล้วอะแปลว่าคำสั่งนี้เวอร์ชันถัดไปจะไม่มีให้ใช้แล้วหนึ่งในนั้นคือความฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SD card อะมันขีดหมดเลยอะนะครับคุณเสียบการ์ดเข้าไปปุ๊บมันก็ format แล้วก็เอา SD card ไปเมาส์เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ซิสเต็มอะเออคล้ายๆเวลาคุณ format Linux แบบ LVT อะคุณเติมฮาร์ดดิสมันเสียบไปแต่ว่าคุณยังไม่มองเห็นเป็น SD card แล้วไงเหมือนเวลาคุณ format Linux เป็นแบบ volume LVT อ่ะเวลาคุณเสียบฮาร์ดดิสก์เพิ่มไปอ่ะมันไม่มองว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ลูก2ลูก3แล้วนะคุณใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มไปก็คือ space ในไดรฟ์เดียวที่คุณมีจะโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะเวลาคุณเก็บคุณก็ไม่ต้องแคร์ว่าไฟล์อยู่ที่ไหนอ่ะแล้วไอ้ตัว OS มันจัดการหมดเลยเดี๋ยวนี้ Android จะเป็นแบบนั้นละจะเป็น logical volume ละไม่มี physical volume ละนะครับแต่ว่าเวอร์ชันที่เราใช้อยู่ตรงนี้ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับโอเคนะครับเราจะเปิดเขียนโค้ดเปิดเพลงนะครับเหลือปุ่มสุดท้ายคือปุ่ม C มาฮอน4นะครับ dot set on click listener นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ MP เท่ากับmedia player นะครับสร้างคอนตักเตอร์ก่อนนะครับถ้า SD card เราจะใช้คำสั่ง set data source นะครับ SD card ก็ mp .set data source data source จะมีตัวที่เป็น string path อยู่เห็นไหมครับคราวนี้คุณก็ใส่ผ่านเครื่องคุณอะอย่างเครื่องผมจะเป็น MNT แล้วก็ SD card
แล้วก็เมื่อกี้ผมตั้งชื่ออะไรวะทรงใช่ไหมใช่ป่าววะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรวะมิวสิกโดย MP3บางเครื่องอาจจะไม่ใช่ผ่านนี้นะครับฝากดูให้เพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็สั่งพรีเพร์เสร็จละนี่แหละกดรันได้เลยอย่างเครื่องนี้คนละผ่านกับผมใช่ไหม คนละผ่านใช่ครับของคนไปเอดิการ์ดเลยแล้วก็ชื่อไฟล์ถูกต้องเยี่ยมอันนี้เสร็จแล้วนะครับวิธีรันนะครับให้กดโหลดก่อนนะเปิดมาก็กดโหลด SD card นะครับกดโหลดเสร็จแล้วก็กดเพลย์นะครับมันก็น่าจะเล่นเพลงนี้ออกมานะครับปุ่มพอดปุ่มสต็อปอะไรก็คงจะใช้ได้ตามปกติเราแค่เซตซอสเฉยๆได้ไหมเปิดจบเพลงไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวเนี่ยวิดีโออัพขึ้นเฟซอยู่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมเปิดแว็บเดียวพอละผมรู้ว่าผมเปิดยาวเกิน5วิเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์มันไม่มีเกาไม้หรอกคุณเคยได้ยินไหมคดีฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงชาติอ่ะเขาเลยแต่งเพลงชาติใหม่เลยโอเคได้ไหมถ้าได้แล้วเดี๋ยวเซตโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่เอาปุ่มเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนแอปของวิทยุสถานีวิทยุ MJU Radio แอปนี้ไม่มีอะไรเลยเปิดแอปมาก็เปิดคลื่นอ่ะเปิดคลื่น MJU Radio ถ้าเราปิดแอปมันก็ปิดวิทยุแค่นั้นนะเปิดใหม่ก็เล่นเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี้ยคุณสังเกตว่าผมเขียนแยกสเต็ปเห็นไหมผมเขียนแยกสเต็ปนะครับมีปุ่มโหลดแล้วก็ปุ่มเพลย์เห็นไหมมันไม่มีใครเขียนอย่างนี้หรอกใช่ไหมเปิดมามันก็ต้องกดปุ่มเดียวเล่นเลยหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องกดอ่ะเปิดมาก็เล่นเลยอะไรเงี้ยอย่างพวกแอปสถานีวิทยุอ่ะเปิดมามันต้องเป็นสถานีวิทยุเลยอ่ะนะครับอันนี้ผมเขียนแยกสเต็ปให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวจะเขียนแบบไม่แยกสเต็ปละได้ไหม install นี่ไง install แล้วรันแล้วอนุญาตกดโหลด SD card กด play มาไหมขอดูล็อกขอดูล็อกแคทก่อนต้องกดโหลดอีกทีนะครับเห็นถูกปุ่มป่ะปุ่มนี้เอดิการ์ดเนาะปุ่มนี้ชื่อบัตทอน 4 set media player set data source เอดิการ์ด music.mp3 prepare ปุ่ม play ขอดูโค้ดปุ่ม play หน่อย5 6 7ทำไมมันเป็นพอสวะพอสคPlayer set data source ก็ถูกแล้วนี่ว่ะโฟลเดอร์ผิดป่ะ SD card do not use let music MP3 มันก็ไม่ error เนาะจริงๆถ้าผ่านไม่ถูกมันต้อง error เป็นไรไม่เป็นไร
บิวดูแป๊บหนึ่งมิวสิก .mp3 SD card มิวสิก .mp3 อยู่นี่ถูกทุกอย่างทำไมไม่เล่นวะโอเคผมกดปุ๊บโหลดแล้วกดเพย์ปุ๊บเออร์เลอร์ปุ่มเพย์มันเรียงถูกเปล่าวะปุ่มนี้คือบัตทอน6บัตทอน6คือปุ่มพอสบัตทอน5คือปุ่มเพย์บัตทอน5คุณอยู่ไหนบัตทอน5คือปุ่มนี้เพราะนั้นปุ่มเพย์คือบัตทอนเบอร์6คุณไปเขียนโค้ดเพย์ไว้ในบัตทอนเบอร์ห้าเพราะนั้นผมต้องกดเบอร์ห้าถึงจะเล่นโหลดใหม่แล้วกดนี่ไงใช่ป่ะเพลงนี้ก็โอเคนะครับวิธีการเขียนแบบนี้นะครับถ้าคุณเอาเมาส์ไปชี้มันจะเตือนอยู่เห็นไหมว่า do not have code ID card เห็นไหมครับนะครับจริงเรามีทางรู้นะครับว่าเอดิการจริงอยู่โฟลเดอร์ไหนแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้บอกเพราะว่าวิธีนั้นมันใช้ในเชลไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในเชลนะครับคุณอยากรู้เอดิการอยู่ไหนคุณต้องดัมไปไวโลเมนต์มาพิมพ์คำสั่งเซตอะแล้วหาเอาในเนี้ยนะครับซึ่งปกติเขาก็ไม่ทำกันนะครับเดี๋ยวเราจะแก้โค้ดตรงนี้นะครับให้มันไปดึงเอดิการโดยให้มันหาโฟลเดอร์ให้นะครับวิธีการนะครับก็ไปเรียกเอาที่ environment นะครับ environment. มันจะมีตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ get external storage get storage directory อยู่ไหนวะ get external storage directory เห็นไหมครับมันขีดกากบาทแล้วเห็นไหมครับมันขีด deprecate แล้วแต่ใช้ได้อยู่นะครับแค่เวอร์ชันถัดไปจะไม่มีละนะครับ deprecate .path นี่แหละแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ music.mp3 แค่นี้แหละเราจะเปลี่ยนตัวนี้แทนเราจะได้ไม่ต้องกรอกไอ้ข้างหน้านี้ได้กรอกแค่ชื่อผ่านอย่างเดียวโปรแกรมน่าจะรันได้เหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะกดโหลดกดเพย์ได้เหมือนเดิมแล้วก็รีบสต็อปก่อนจะโดนจับอันนี้โปรแกรมนี้เบอร์7เดี๋ยวใครเสร็จแล้วเขียนโปรแกรมเบอร์8รอเลยนะครับเอาชื่อ Android 08ชื่ออะไรวะ FJU Radio นี่เขียนให้เขาฟรีเลยเนี่ยนะครับ MJU Radio นะครับหวังว่าวันนี้สถานีมันคงไม่ล่มเนาะถ้าสถานีมันล่มแล้วลองไม่ได้นะครับเมื่อก่อนเซิร์ฟเวอร์เขาน่าจะไม่ค่อยดีอะตอนผมสอนปอตีผมก็ให้ลองเขียนเงี้ยแล้วปรากฏว่าทุกคนก็พร้อมใจกันเขียนไคลแอนต์ไปดึงสตรีมของ MCU Radio พร้อมกัน60เครื่องอะแล้วสุดท้ายเว็บเขาล่มอ่ะเขาไม่รู้ว่าใครไงล่มไปวันนึงอ่ะอีกวันนึงก็กลับมาใช้ได้นะเออเขาผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้สตรีมผ่านพวกเกตเวย์พวกชาวคาร์ดอะไรเนี่ยเขาคงสตรีมเองอ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเขียนก็อยู่ 4-5 คนคงไม่เป็นไรอ่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับตั้งโปรเจกต์ใหม่นะครับนะครับถ้าออนไลน์ทำไงนะครับ
เราจะเขียน cdti 514โปรแกรมอยู่ในโฟลเดอร์ Android 08โปรแกรมที่8แล้ว mju radio อ่ะMJU Online Radio โปรแกรมนี้ไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเปิดมาก็เป็นฮันนี่วีฟเลยถ้าปิดโปรแกรมก็อยู่เพลงนะครับแล้วก็ถ้าเปิดใหม่ก็เล่นต่อนะครับใส่ปุ่มไว้ปุ่มเดียวคือปุ่มปิดโปรแกรมแค่นั้นเองนะมีปุ่มเดียวคือปุ่มปิดโปรแกรมไปแล้วนะในรีซอสมีหน้าจอมีปุ่มเดียวนะครับคือปุ่มปิดโปรแกรมโค้ดก็มีแค่ finish ใส่โค้ดเลยก็ได้รีซอสมีปุ่มเดียวปุ่มมีปุ่มเดียวคือปุ่มปิดโปรแกรมผมจะล็อกปุ่มนี้ไว้มุมบนซ้ายแล้วกันล็อกไว้บนซ้ายนั่นแหละมีปุ่มเดียวคือปิดนะครับโค้ดก็มีแค่ finish บรรทัดเดียวใส่โค้ดเลยก็ได้หน้าจอโปรแกรมนี้จะใช้ permission อินเทอร์เน็ตนะครับไปขอ permission อินเทอร์เน็ตไว้รอเลยก็ได้นะครับสตรีมมิ่งใช้แค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวปุ่มเดียวผมต้องใช้เทอร์มินอลไหมไม่ได้ใช้ละผมจะปิดเทอร์มินอลผมละเปิดคู่กันมันอืดนะครับผมปิดเทอร์มินอลละโปรแกรมก็มีแค่นี้ MGU Online Radio มีปุ่มเดียวนะครับผมต้องการให้เปิดมาแล้วมันทำงานเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับผมจะขอ permission อินเทอร์เน็ตก่อนก็ไปที่ manifest นะครับ use permission แล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเขียนในโค้ดอีกที่หนึ่งนะครับพวกนี้มันพิมพ์อัตโนมัติแล้วคุณก็จำแค่อินเทอร์เน็ตพอละพิมพ์เอาก็ได้นอกจากมันหาให้นะครับอินเทอร์เน็ตในตัวโค้ดก็เหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเดิมเลยตัวโค้ดก็ if activity compat จริงๆถ้าเราเขียนแบบไม่ต้องเผื่อแบบไอ้พวกเวอร์ชันเก่าอะว่ามันจะรันได้ไม่ได้ถ้าเราไม่แคร์มันนะเราสั่งไปเลยก็ได้ไม่ต้องผ่าน compat นะครับโปรแกรมจะสั้นลงโคตรครับแต่ว่าอันนี้เราเขียนกะให้มันใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน5ขึ้นมาเราก็เลยต้องเขียนยาวหน่อยmanifest ของ Android นะจ๊ะอย่าเลือกผิด permission.internet อินเทอร์เน็ตนี้บรรทัดนี้นี่สำหรับ Samsung โดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นอินเทอร์เน็ตไม่ต้องขอ permission นะครับได้โดย default เขาบอกว่าแอปสมาร์ทโฟนบ้าอะไรที่เล่นเน็ตไม่ได้แอปบนครับทุกอันก็ต้องเล่นเน็ตได้ใช่ไหมใช่ Android เลยปลดล็อกนะครับ Google เขาเลยปลดล็อกนะครับตั้งแต่เวอร์ชันถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่เวอร์ชัน5ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องขอ permission ละใช้เน็ตนะยกเว้น Samsung บอกว่าก
ก็เราโฆษณาว่าซัมซุงใช้ซัมซุงเน็ตไม่รั่วเราก็เลยต้องล็อก ใช่ไหมใช่ป่ะเออถ้าเกิดไม่ล็อกเกิดเน็ตรั่วทำไงวะมันเช็คไม่ได้ไงก็เลยล็อกนะครับเพราะนั้นเราก็เขียนเผื่อให้พวกซัมซุง activity compat dot request permission this array ofเทียบกับเขียน Java มันกว่าไหมโคตรลินอ่ะน่าจะโคตรลินน่าจะเขียนมันกว่าเนาะเหมือน Python คล้ายๆกันแล้วก็มีโค้ดปุ่มหนึ่งปุ่มเนาะ Python ปุ่ม Python นี้เอาไว้ปิดโปรแกรมเฉยๆไม่มีอะไร set on listenerใส่โค้ดฟินิชบรรทัดเดียวพอนะครับคราวนี้ล่ะไม่มีปุ่มใช่ไหมมีปุ่มเดียวคือปุ่มออกโปรแกรมแล้วคุณจะเอาโค้ดโหลดโค้ดเพลย์โค้ดปิดไว้ที่ไหนอันนี้ถามแบบถามให้คิดเล่นๆไม่มีปุ่มให้ใส่ละเออเอาใส่ในนี้หมดเลยใช่ไหมลองดูว่าลองดูนะครับวิธีคิดนะครับแบบต่างๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณดูไลฟ์ไซเคิลของแอคทิวิตี้นะครับแอคทิวิตี้เนี่ยตอนมันเกิดขึ้นมานะครับมันจะเกิด on create เนาะ on create เกิด1ครั้งอันนี้คือตอนมันสร้างแอคทิวิตี้ขึ้นมาเนาะ on create เนี่ยขณะที่ create เนี่ยมันจะวาดหน้าจอ layout นะครับระหว่างนั้นเองนะครับมันก็จะเกิด on resume ด้วย on คือ on resume นะครับ on resume แล้วจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่ run activity ทำงานนะครับทันทีที่คุณปิดโทรศัพท์นะครับมันก็จะเป็น on pause นะครับ on pauseแล้วก็ถ้ามันตายนี่จะเป็น finish นะครับนี่สมมุติว่าคุณเขียนโค้ดเพย์ที่นี่เนาะคุณเพย์ที่นี่เนาะแล้วก็คุณสั่ง pause นะครับคุณสั่ง stop อ่ะสมมุตินะที่นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณรันแอปครั้งที่1คุณเปิดปึ้งนะครับมันเกิด on create เนาะเพลงก็จะเล่นนะครับเล่นไปสายเข้านะครับสายเข้ามีโทรศัพท์เข้านะครับมันก็จะเกิด on pause นะครับมันจะยังไม่ finish นะมันจะ pause นะครับเพลงหยุดไหมไม่หยุด เพลงไม่หยุดนะครับ เพราะนั้นคุณต้องเอาโค้ด stop มาไว้ที่ pause ใช่ไหมนะครับ pause นี่เราต้องให้มัน stop นะครับ stop ตรงอยู่ที่นี่นะครับสมมุติว่าคุณทำแบบนี้นะon create เพลงเล่นละนะครับพอ user สลับไปใช้โปรแกรมอื่นเพลงหยุดนะครับ user สลับกลับมาที่โปรแกรมเดิมนะครับเพลงเล่นไหมเพลงเล่นไหม user สลับกลับมาไม่เล่นเพราะว่าการสลับกลับมาครั้งที่2มันไม่ create มัน create ไว้แล้วมันจะโดดไปที่ resume นะครับเพราะว่า create มันเกิดครั้งเดียวตอนที่วาดหน้าจอนะครับนั้นถ้าคุณจะให้มันเล่นทุกครั้งนะครับคุณต้องย้ายมันไว้ที่ on resume อ่ะเนี่ยคุณต้องเอาไว้ที่ resume นะครับ resume ค่อยเล่นแล้วก็พอค่อย stop นะครับแต่อย่างนี้ก็มีปัญหาอีก นะครับเพราะว่าตอนโหลดอ่ะถ้าคุณมาโหลดในนี้เนาะมันก็โหลดหยุดโหลดหยุดโหลดหยุดนะครับเพราะนั้นตอนโหลดมันทำครั้งเดียวเนาะตอนทำมันทำ instantiate card นะครับเราให้มันโหลดที่นี่ play ที่นี่แล้วก็ stop ที่นี่นะครับส่วนโค้ดฟินิชก็ไม่ต้องยุ่งอะไรมันนะครับทีนี้นะครับเราจะไปเขียนโค้ดในพวกนี้ได้ไงนะครับในอีเวนต์เหล่านี้ได้ไงนะครับแต่โปรแกรมเราเขียนมาแทบทั้งหมดเราเขียนแค่ on create นะครับเขียน on create หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกระจายโค้ดเราไปอยู่ในทั้ง create resume และ pause นะครับสเต็ปแรกสุดเราต้องไปเปิดเราต้องไป override พวกนี้ก่อนนะครับ on pause กับ on resume กับ on pause นะครับวิธีการนะครับให้เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้ต
ะครับเดี๋ยวเราจะไปโอเวอร์ไลน์คลาสเนี่ย App Compat Activity เนี่ยเราจะโอเวอร์ไลน์คลาสนี้นะครับก็ให้เอาเคอร์เซอร์ให้กระพริบตรงเนี้ยแล้วก็ไปที่โค้ดแล้วก็โอเวอร์ไลน์เมธอดหรือกด Ctrl O ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับตัวแรกก็คือ on resume หาก่อน on resume อยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างล่างนะมั้งโอเคผมเจอ on resume แล้วนี่อยู่นี่นะครับเราจะ override on resume และ on pause on pause น่าอยู่ใกล้ๆกันนะไหนว่า on pause ข้างบนเปล่าวะ on resume กับ on pause หายไปแล้วหายไปไหนทำทีละอันแล้วกันออนพอยังผมเจอแล้วนะครับสองตัวนี้นะครับอันนึงคือ on pause อีกอันคือ on resume นะครับเออไฮไลท์แล้วกดโอเคเลยมันจะเขียนโค้ดให้นะครับเออเจอยังมันหายากหน่อยผมเกลียดไอ้ Android Studio ตรงนี้แหละตรงเมนูเนี้ยถ้าเป็น Eclipse มัน Eclipse ตัวเสิร์ชมันเก่งกว่าเนี้ยอันนี้มันเสิร์ชมันไม่เสิร์ชแบบ exact เสิร์ชอ่ะพิมพ์ไปแล้วก็เรียงตามอะไรไม่รู้ต้องมาหาอีกอ่ะมันไม่มีปุ่มซอร์ทอ่ะถ้าเป็น Eclipse มันกดซอร์ทข้างบนได้ไงเออไอ้นี่มันไม่มีปุ่มซอร์ทอ่ะจริงๆผมว่ามันคงมีอ่ะมันคงมีฮอตคีย์แต่ผมไม่รู้มันไงเจอแล้วเนาะผมจะกดโอเคแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็โค้ดไปไล่กระจายนะครับโอเคนะครับเริ่มจากสเต็ปที่1 นะครับก็คือประกาศตัวแปร media player ก่อนนะครับจริงๆผมประกาศตรงไหนก็ได้เนาะขอให้เป็น global แต่ว่าคอนลินมันไม่ให้ว่ะคอนลินต้องประกาศข้างบนถ้าผมประกาศ media player ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ไม่เห็นนะผมต้องประกาศก่อนมันเหมือนกับมันคอมไพล์บนลงล่างนะครับเนี่ยมันสู้จะวาไม่ได้ตรงเนี้ย let in it ว่า mp เป็นชนิด media player นะครับ media player ประกาศที่นี่นะครับแล้วก็เป็นโหลดที่ on create นะครับผมประกาศตัวแปรตรงนี้ผมไปโหลดเพลงที่นี่เดี๋ยวนะจริงผมต้องเขียนข้างหลังเนี่ยจะเขียนข้างบนก็ได้วะรันครั้งแรกอาจจะไม่รอดนะครับโปรแกรมอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งขอ permission จริงๆมันต้องเช็ค permission ก่อนเดี๋ยวผมอยากให้โค้ดมันอยู่หน้าเดียวกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ mp เท่ากับ media player นะครับเรา instance มันก่อนนะครับ media player ทำ instance object ก่อนจากนั้นก็ set sourceset data source แล้วก็ตามด้วย URI set data source ใช่ set data source นะครับป้อน context แล้วก็ตามด้วย URI นะครับpass http colon slash af ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหา URL มันนะครับแล้วตรง resume ก็สั่งให้มันเล่นที่เนี้ย mp.start แล้วก็ตรง pause ก็ให้มันหยุดเพลงก็ mp.pause pause อ่ะใช้ stop เลยก็ได้มั้งเออใช้ pause ดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ต่อที่เดิมเพราะว่าถ้าสั่ง stop เนี่ยมันจะทำลาย media player เยอะเออถ้าเล่นใหม่เราต้องมาโหลดใหม่แล้วโค้ดโหลดมาอยู่ที่ create ไงเดี๋ยวมันจะตายนะครับถ้าเราพอสแล้วต่อนี่มันก็เออมันก็จะได้ไม่ต้อง create ใหม่นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอย่าเพิ่งรันนะครับหา URL ให้ผมหน่อย URL ของสตรีมมันน่ะ MJU Radio อ่ะเดี๋ยวผมหาในนี้ก็ได้เสิร์ชเอาก็ได้ MJU Radio
มันไม่มีแล้วเปล่าวะเออฟังออนไลน์ได้เปล่าวะสวยละนี่ยังมีนี่อยู่เหรอเดี๋ยวผมลองเล่นก่อนนะเล่นได้เปล่าวะซานี่พี่ยุฮาไลแม่โจ้ทำไมไม่เห็นมันเล่นเลยวะเน่าอยู่เปล่าวะเน็ตอืดผมว่ามันคงเล่นแหละมันพยายามคอนเน็กอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวมือถือเราก็ใช้เน็ตอย่างอื่นเอาแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาซอสมันก่อนนะให้ HTTP อ่ะสักที่นึงอ่ะ Facebook นี่ไงเจอละ Audio Source เจอละผมขอเทสแค่ตีมก่อนนะเน็ตเน่ามากเลยอ่ะได้ละผมเอามากรอกเลยแล้วกันอันนี้คือ URL ของ Steam นะครับเสร็จละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไม่มีอะไรผิดพลาดตอนเทสนะครับให้ใช้เน็ตข้างนอกแล้วกันมือถืออะเทสจาก 4G แล้วกันเนาะเพราะว่าเน็ตในมหาลัยน่าจะเดี้ยงอยู่ตอนเนี้ยผมเข้าจากบราว์เซอร์ยังโหลดค้างเลยนะครับเปิดปุ๊บมันน่าจะเล่นเลยนะเล่นไหมไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นมือถือผมมันใช้ Wi-Fi น่าจะเน่าเหมือนกันเปลี่ยนเน็ตได้เลยใช่ไหมเอ้าในคอมใช้ได้แล้วเหรอสั่งพีแพร์ด้วยครับผมลืมสั่งพีแพร์ใช่ต้องพีแพร์ด้วยผมลืมสั่งพีแพร์ใช่เปลี่ยนเน็ตละมาเนี่ยไงเปลี่ยนเน็ตปุ๊บได้เลยถ้าเราปิดโปรแกรมนะครับกดแบ็กก็ได้เพลงมันต้องหยุดนะครับแล้วพอเราเข้ามาโปรแกรมเดิมมันต้องเปิดเพลงต้องเปิดต่อที่เดิมนะครับง่ายไหมแอบวิวชุมชนไหนดูดิเขาดูล็อกแคทกันเลยดูที่นี่ที่ล็อกแคทนี่อันนี้รันหรือยังโอเคขอดูโค้ดตัวมันเออร์เลอร์หน่อยเครื่องร้อนมากเลยอ่ะเครื่องร้อนจี๋เลยอ่ะจริงๆเขียนโปรแกรมมันเครื่องไม่น่าร้อนขนาดฮะเราไม่น่าจัดเอาถูกใจเลยนี่ขอดูเออร์เลอร์หน่อย data source fail data source fail source URL ผิดขอดู URL หน่อย112.12.150.133 Steam ถูกนะ
เน็ตเน่ามั้ง prepare on pause ก็คือ pause or resume start เน็ตเน่าเฉยมั้งแต่ว่า IO exception เนี่ย error ตัวเนี้ยคือ URL ผิดURL ผิดเดี๋ยวผมขอดู URL อีกทีถูกป่าววะว่า URL ผิดอะเออเริ่มงั้นอะถูกไหมผิดตรงไหนวะ112 121 150 133 colon 8 282 slash colon steam stream set data sort เดี๋ยวดูอินเทอร์เน็ตก่อนไม่ได้ขอใช้เน็ตขอใช้เน็ตหน้าจอขาวถ้า URL ผิดครับลองเช็ค URL ดูครับถ้าพีแพ้แล้วน่าถ้าตายที่หน้าจอขาวนะส่วนใหญ่ตายตรงเนี้ยไอ้มันวิ่งไปเอาสตรีมไม่ได้ตายที่ตอนพีแพ้อ่ะมันจะค้างสักประมาณ4วิอ่ะแล้วก็เออร์เลอร์อาจจะเน็ตเน่าครับอันนี้ของคุณใช้ 4G ใช่ไหมเออเน็ตมหาลัยมันเน่าอยู่อ่ะต้องใช้ 4G กดปิดแล้วเข้าใหม่มาเล่นต่อไหมเน็ตเน่าเย็นเนี่ยมีลมไอ้เครื่องโน้ตบุ๊กคุณลมออกข้างเดียวถ้าลมฝั่งนี้ตันวะฝั่งนี้ไม่มีลมออกเลยเนี่ยลมออกฝั่งเดียวเนี่ยเนี่ยไม่มีลมออกมาเลยเออมาละอ๋อต้องมีโต๊ะรองอ่ะโอเคนะครับเรื่องเสียงก็ประมาณเนี้ยน่าจะได้แล้วมันก็มีแค่เนี้ยเนาะเวลาเล่นอ่ะก็เอาเสียงไว้ในรีซอร์สถ้าเสียงไว้ในรีซอร์สแล้วก็สลับภาษาได้อัตโนมัติแล้วก็เอาเสียงไว้ในเอดิการ์ดส่วนใหญ่ก็โปรแกรมเปิดเพลงอ่ะนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะใช้คือเอาเสียงไว้ในอินเทอร์เน็ตเนาะเอาไฟล์ MP3 เอาไฟล์ MP3 ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ผมทำให้ดูค่าไปแล้วละอันนี้ก็คือสตรีมมิ่งนะครับอันนี้คือเราไปขโมยสตรีมมิ่งเขาใช้นะผมก็เลยข้ามส่วนที่เกี่ยวกับการเซตเซิร์ฟเวอร์ไว้หมดเลยถ้าคุณอยากจะเซตเองนะใช้โปรแกรม Video LAN VLC Media Player อ่ะแล้วก็เซตให้เป็นสตรีมเหมือนเขาอ่ะเลือกโปรโตคอลเป็น HTTP นี่แหละ Encapsulate เป็น RTSP แล้วก็ไปหาเช่าไอ้เซิร์ฟเวอร์สำหรับสตรีมมิ่งอ่ะเขาจะมีให้เราไปเช่าอยู่พอคุณไปเช่าเสร็จเขาจะให้กุญแจมาก็เอากุญแจนะมากรอกใน VLC อ่ะแล้วก็ยิงขึ้นไปเราจะได้ตัว URL นี้ออกมาแล้วก็เอาเนี้ยมากรอกในโปรแกรมเราประมาณนั้นสเต็ปมันนะอันนี้ผมข้ามส่วนการเซตเซิร์ฟเวอร์ไปเนาะแล้วก็ไปขโมยสตรีมชาวบ้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องเซตเองหรอกเวลาเราไปเช่าสตรีมมิ่งโฮสต์อ่ะเขามาเซตให้อยู่ละ เราไม่ต้องทำเองหรอกนะครับถามว่าถ้าไปดึงจาก YouTube ทำได้ไหมนะครับดึงเพลงจาก YouTube มาเมื่อก่อนมันเคยทำได้เมื่อก่อนนะทำได้แล้วต่อมา Google มันคงคิดได้มั้งว่าถ้าทุกคนเขียนดึงสตรีมหมดแล้วมันก็ขายโฆษณาไม่ได้ไงมันเลยบล็อกนะครับผมก็เลยจะขอข้ามไปจะไม่พูดถึงเรื่องของ
การสตรีมไฟล์ที่อยู่ใน YouTube นะครับตัวนี้มันทำไม่ได้ละนะครับต้องถ้าทำก็ต้องทำผ่าน YouTube API ซึ่งก็จะเป็นเรื่องอื่นไปนะครับโอเคสเต็ปต่อไปวิดีโอนะครับวิดีโอง่ายมากนะครับวิดีโอคงแป๊บเดียวนะครับวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมใหม่นะครับโปรแกรมนี้ชื่อวิดีโอเป็นโปรแกรมเบอร์ลำดับที่9นะครับของวิชานี้ Android 09วิดีโอนะครับโปรแกรมนี้นะครับเอาเลยโปรแกรมนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคล้ายๆโปรแกรมเนี้ยแต่วิดีโอมันจะมีปุ่มเยอะกว่านะครับปุ่มเยอะกว่าเกมนี้คือ09 Android 09เฮ้ยต้องขีด09ชื่อว่าวิดีโอชื่อโปรแกรมอะไรดีวะวิดีโอเพลเยอร์นะครับวิดีโอเพลเยอร์นะครับวิดีโอเขียนง่ายมากนะครับวิดีโอเขียนง่ายมากเพราะว่ามันมีคอมโพเนนต์ให้มันมีคอมโพเนนต์เลยเราลากมาวางได้เลยนะครับเออแต่ว่าโปรแกรมนี้นะครับผมจะให้ใช้ image button ผมลืมสอนปกติเวลาเราทำปุ่มเราเอารูปมาใส่บนปุ่มได้เป็นกฎอ่ะผมลืมผมสอนแต่แบบตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวเซตหน้าจอนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมจะให้วาดหน้าจอจะให้วาดหน้าจอประมาณนี้นะครับหน้าจอเราจะมีปุ่มนะครับหน้าจอเราจะมีปุ่ม1ปุ่มจะมีปุ่มเหมือนเดิมนะครับมีโหลดปุ่มนี้จะให้โหลดไฟล์ที่อยู่ในรีซอร์สนะครับปุ่มนี้จะให้โหลดไฟล์จาก SD card ปุ่มนี้ให้โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม play ปุ่มนี้ปุ่ม pause ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มstop แล้วก็จะมีจอหนังข้างล่างเนี่ยอันนึงนะครับจอหนังข้างล่างเออแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไอ้ที่เอาไว้กรออ่ะกรอเป็นซีกอ่ะซีกวิดีโออ่ะโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ตรงปุ่มข้างล่างนี่ผมจะให้เอารูปมาใส่ไอ้รูปเพย์พอร์ตอะไรอ่ะนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะเริ่มจะเขียนไอ้ปุ่มข้างบนนี้ก่อนปุ่มข้างบนเนี่ยจะเป็นปุ่มธรรมดานะครับใช้ปุ่มตรงสื่อธรรมดาใช้บัตทอนธรรมดาหาก่อนปุ่มแรกปุ่มนี้คือโหลดรีซอร์สโหลด SD card แล้วก็โหลดอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่ผมเห็นไหนะลำไรลำไรละแบนด์วิดต์ผมจะพอไหมวะนะครับปุ่มนี้โหลดรีซอร์สปุ่มนี้โหลด SD card ปุ่มนี้โหลดอินเทอร์เน็ตนี่เอ๊ะผมพิมพ์อะไรไปวะอินเทอร์เน็ตนี่นะผมจะล็อกปุ่มนี้ชิดขวาชิดซ้ายปุ่มนี้อยู่ระหว่างกลางก็ยึดซ้ายยึดขวาก็ให้อยู่ทั้ง3ปุ่มติดขอบบนก็ยึดติดขอบบนปุ่มสุดท้ายเออร์เลอร์อะไรไม่ได้ยึดเออร์เลอร์ผมดูกันนะเออร์เลอร์เลยวะปุ่มสุดท้ายเออร์เลอร์อะไรอ๋อไม่ได้ยึดแนวนอนโอ้ยผมยึดแล้วนี่เมื่อกี้หน้าผมน่าจะลากไม่ติดนะครับเนี่ยไม่ได้ล็อกแนวนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาปุ่มแบบมีรูปมาใส่นะครับ
แต่ปุ่มมีรูปปุ่มแบบที่มันใส่รูปได้นะครับวิธีง่ายสุดนะครับคือเราต้องเอารูปไปใส่ในโปรแกรมก่อนนะครับง่ายสุดนะครับก็ให้เราไปสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปนะครับวิธีการไม่ต้องสร้างได้มันมีให้แล้วนะครับรูปจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับมิปแมปเนี่ยเอาไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหารูปกันนะครับรูปผมเตรียมไว้ให้แล้วอยู่ในโฟลเดอร์รีซอร์สนะครับในรีซอร์สที่แจกไปอ่ะมันจะมีโฟลเดอร์อันนึงชื่อ free application icon เนี่ยนะครับให้เอาที่เป็น png นะอู้เล็กมากเลยอ่ะ24คูณ24ยังเหรอไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมวะ ico gif 24อ่ะ24ก็ได้วะไฟล์เล็กดีวะเอาที่เป็น png นะครับหาปุ่มเพย์ปุ่มพอร์ตนะครับหาเจอแล้วอย่าเพิ่งก๊อปมาวางนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับโอเค pause play stop me ไหมปุ่ม stop me ไหม okay stop me นะครับผมใช้3ปุ่มนี้เอารูปอื่นก็ได้นะโอเคนะครับผมจะเอาปุ่ม play มาวางก่อนนะครับอยู่นะชื่อไฟล์มันเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าคุณก๊อปมาวางแล้วมันจะระเบิดเพราะว่าชื่อไฟล์ที่เอามาใส่ในรีซอสต้องขึ้นต้นด้วยพิมพ์เล็กห้ามขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะรีเนมเอาตอนที่เราวางนะครับผมจะเอาจากปุ่มเพจก่อนนะผมจะก๊อปปุ่มเพจละก๊อปปี้แล้วก็มาเพจตอนเพจที่นี่นะครับอย่าเพจข้างในนี้นะเพจที่นี่นะครับเพจที่มิปแมปนะครับคลิกขวาแล้วก็เพจนะครับมันก็จะขึ้นมาถามว่าจะไว้โฟลเดอร์ไหนนะครับก็ตามมันนี่แหละเพราะว่ารูปเรามีแค่ความละเอียดเดียวนะครับถ้าคุณอยากจะทำแบบถ้ามือถือหน้าจอละเอียดขึ้นก็ให้เปลี่ยนใช้รูปนี้ใช้รูปนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปไล่ใส่ตามโฟลเดอร์เนี่ยชื่อไฟล์เหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้แค่รูปเดียวผมก็วางโฟลเดอร์ไหนก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็ตอนมันขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพิมพ์เล็กนะครับถ้าคุณวางพิมพ์ใหญ่ระเบิดนะครับเพราะว่าชื่อรีซอสห้ามขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่เด็ดขาดนะครับผมจะมาไล่วางให้ครบนะครับมีรูปอะไรอีก play แล้วก็ pause stop เอา stop มาวางก่อน play pause stop นะครับถ้าคุณเอาฟอร์แมตอื่นนะครับผมไม่รับประกันนะครับวันก่อนผมลองบีใช้ BMP นะครับบางเครื่องก็ได้นะครับบางเครื่องก็รันไม่ได้นะครับมือถือไม่ใช่ทุกเครื่องซัพพอร์ต BMP นะครับแล้วก็เหลืออีกปุ่มหนึ่งคือ pause เนาะ pause อยู่ไหนวะ pause อยู่นี่มันจะเล็กนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะอัปเดตรีซอร์สเครื่องบินที่ไหนลงเนี่ยอย่าลืมว่าอย่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับอย่าเอาไฟล์ชื่อขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่มาใส่ในรีซอร์สนะครับเละแน่นอนไม่เชื่อกลับบ้านไปลองได้นะครับแต่อย่ามาลองในห้องแลบนะครับผมขี้เกียจไปแก้ให้กลับไปลองบ้านคุณจะรู้ว่านรกมีจริงเรียบร้อยได้เนาะเอาไฟล์ไปใส่เนาะได้ไหมแต่ยังเอ่ยก็วางถ้าก็วางเสร็จแล้วนะครับใช้ไอตัว image button น่ะเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูปุ่มหนึ่งอะนะครับปุ่มให้ใช้ image button นะครับตอนคุณลากวางมันจะขึ้นมาถามว่าเอารูปไหนซึ่งถ้าคุณเอารูปไปใส่ไว้แล้วมันจะง่ายมากเลยคุณก็แค่ไปที่โปรเจกต์แล้วก็เลือกรูปอ่ะปุ่มนี้เป็นเพย์ผมก็รูปนี้ใส่อ่ะมาแต่ถ้าคุณไม่มีรูปอยู่ในเครื่องนะครับมันจะนรกมากตอนกลับมาแก้อุ้ยนิดเดียวเลยอ่ะรูปปุ่มนี้คือปุ่ม pause เนาะแล้วก็อีกปุ่มนึงก็ยังเป็นปุ่ม stopหารูปใหม่ก็ได้นะตัดแซวว่ะ
ผมจะยืดผมจะยืดเอาแล้วกันยืดขนาดปุ่มภาพมันจะขยายตามให้นะครับเล็กมากเลยเออบังเอิญว่าผมใช้รีซอร์สพวกนี้สอนมาตั้งแต่สมัยมือถือจอมันยังไม่ละเอียดอะเมื่อก่อนมันก็โอเคไงพอมาตอนนี้เจอมือถือจอไฮเดฟนี่ไม่ได้ละผมต้องไปหาไฟล์มาใหม่ละเอออย่าเซลอย่าเซลวางไว้ข้างล่างเนี่ยจอหนังนะครับให้เอาอยู่ตรงนี้นะจอหนังอะจอหนังใช้วิดีโอวิวนะครับตัวนี้นะครับนี่จอหนังคือวิดีโอวิวนะครับเอาวางข้างล่างก็รีไซส์ให้สัดส่วนเมคเซนส์นะครับถ้าคุณทำสัดส่วนของวิดีโอวิวไม่ดีนะครับเดี๋ยวตอนเอาวิดีโอมาใส่แล้วภาพมันจะยืดนะครับถามว่าครอบได้ไหมก็ครอบได้ครับแต่เขียนก็จะยากนิดนึงสามารถเซตได้ทำแผนสแกนก็ได้วิดีโอวิวตัวเนี้ยหัววิดีโอวิววางข้างล่างจะอยู่ใต้ปุ่มนะครับพื้นที่ข้างล่างผมจะเผื่อไว้เป็นตัววิดีโอคอนโทรลให้ดูพิมพ์เขียวเอาแล้วกันเนี่ยผมทำประมาณเนี้ยเนี่ยผมขอลองเทสหน้าจอก่อนหารีซอสให้เจอหารีซอสให้เจหน้าจอมันจะได้ประมาณเนี้ยนะครับมีปุ่ม Resource SD Card Internet มีปุ่ม Play ปุ่ม Pause ปุ่ม Stop แล้วก็มีหน้าจอดำๆซึ่งเรายังไม่ได้วิดีโอไปวางนะครับง่ายๆโปรแกรมนี้เหลือเขียนทีละปุ่มแล้วกันนะครับน่าจะต้องไม่ก้องขอ permission แล้วเพราะว่าเราไอ้นี่มันเราไม่ได้เขียนผ่าน API เหมือนเสียงนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเองเราก็แค่เอาซอฟต์มาวางบนคอมโพเนนต์ตัวนี้ก็เล่นได้ละทีนี้ถามว่าวิดีโอวางที่ไหนนะครับวางที่เดียวกับเสียงเลยแต่ว่าเราจะต้องไปสร้างรอรีซอร์สก่อนวิธีการสร้างรอรีซอร์สนะครับก็ที่เดิมเลยเนี่ยไฟล์ที่แอบในขี้ขวานิวแล้วก็ Android Resource Directory เหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกเป็นรอแค่นี้แล้วก็โอเคเสร็จละวิดีโอนี้ทำให้ดูภาษาเดียวก็พอแล้วนะมันเหมือนกันเสียงอะปกติเขาไม่ทำหลายภาษากันวิดีโออะเพราะว่าไฟล์มันใหญ่หรือมันเต็มเครื่องนะครับนิวรีซอร์สไดรีแล้วก็เลือกเป็นรอแล้วก็ก๊อปวิดีโอมาแปะในเนี้ยในรอเนี้ยทีนี้ปัญหาคือมันมีบั๊กอยู่นะครับบางเครื่องกดไปแล้วมันจะไม่ขึ้นตรงนี้สร้างไปบางเครื่องจะไม่ขึ้นของคุณขึ้นไหมมีใครไม่ขึ้นโฟลเดอร์มาไหมครับมีไหมมันมีบั๊กอยู่นะครับบางเครื่องไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นนะให้คุณเปลี่ยนตรงเนี้ยเปลี่ยนมุมมองเป็นโปรเจกต์แล้วก็ไปหาเอาในซอร์สโค้ดจะอยู่ในเนี้ยเนี่ยซอร์สเมนรีซอร์สเนี่ยจะอยู่ในเนี้ยไอเนี้ยเห็นชัวคือมันเป็นบั๊กของ Android Studio อะแต่ว่าถ้าคุณใช้มุมมอง Android แล้วมันมองเห็นนะก็ใช้ทำงานที่มุมมองนี้ก็ได้
นี่ก็โอเคเหมือนกันนะครับไฟล์วิดีโอผมมีไว้ให้ในรีซอร์สไฟล์นึงละนะคุณจะโหลดมาเองก็ได้แต่ว่าต้องรีเนมชื่อไฟล์ให้มันเป็นตามกฎของรีซอร์สนะครับเหมือนชื่อตัวแปรไม่งั้นเอาไปวางโปรเจกต์มันจะพังเนาะผมมีไฟล์ชื่อวิดีโอ2อยู่นะครับเป็นไฟล์3 GP ไซส์เล็กนิดเดียวครึ่งเมกนะครับถ้าไม่อยากหาเอาไฟล์นี้เลยนะครับถ้าคุณไปโหลดมาเองเดี๋ยวไปเอาไฟล์ไซส์20เมกมาแล้วตอนอินสตอลนี้ตาเหลือกเลยอ่ะมันจะอินสตอลนานนะไฟล์นี้มันเล็กเนี่ยผมเอาไฟล์วิดีโอ2นี่แหละผมก็จะก๊อปปี้แล้วก็มาแปะในรอนี่เลยนี่เนี่ยวิดีโอ 2.3 GP เนี่ยเอาชื่อเนี่ยเรียบร้อยนี่เออรีซอสไม่ต้องทำอะไรเล่นลูกเดียวอยู่ข้างนอกเลยรีซอสและรูทโฟลเดอร์ของรีซอสอะเนี่ยไฟล์วิดีโอ2เห็นไหมข้างล่างเนี่ยนะครับโหลดมาเมื่อไหร่ต้องมีสิคุณเผลอลบทิ้งไว้เปล่ารีซอสอะโหลดมาใหม่ปะเออมันก็เอาไฟล์วิดีโออะไรก็ได้นะครับโอเคก็มาวางแล้วนะครับเราก็จากเส้นโค้ดนะครับปุ่มแรกก็คือบัตตอนตัวที่1นะครับสั่งโหลดวิดีโอนะครับโหลดวิดีโอไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไอ้วิดีโอเมื่อกี้คอมโพเนนต์ชื่ออะไรวะชื่อวิดีโอวิวนะครับคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับเราจะให้คอมโพเนนต์มันโหลดให้นะครับนะครับก็คือวิดีโอวิวนะครับ .set วิดีโอ URI นะครับเราจะใช้วิธี URI นะครับ URI แล้วเราก็จะใส่ address ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมปัดบรรทัดดีกว่ามันยาวนะครับทีนี้นะครับวิธีเขียน URI ของรีซอร์สทำไงนะครับURI ตัวแรกนะครับที่เราจะใช้นะครับ URI ตัวแรกนะครับหัวของมันนะครับหัวโปรโตคอลนะครับของ resource คือ android.resource นี่ android.resource นะครับ :/อันนี้คือบอก android ว่าไฟล์อยู่ใน resource นะครับ address มันนะครับ resource ของอะไรนะครับ resource ของแพ็กเกจเนมหรือไปว่าเขียนในคอลินนะครับคอลินผมใส่นี้ได้เลยนะครับมันจะมีตัวแปรใน environment อยู่นะครับชื่อแพ็กเกจเนมแพ็กเกจเนมนะครับแล้วก็ตามด้วย slash นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นที่อยู่ของวิดีโอนะครับ resource id นะครับเขียนในไหนดีวะยาวเกินของปลายบรรทัดแล้วกันนะครับก็เป็น resource id ก็คือ r.id r พิมพ์ใหญ่ r.id เฮ้ย r.raw ลืมจำผิด r.raw แล้วก็วิดีโออยู่นี่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรันยังไม่ได้เขียนปุ่มเพย์ เขียนปุ่มเพย์ก่อนนะครับปุ่มเพย์ก็เพย์บัตทอนเบอร์อะไรวะเบอร์บัตอิมเมจบัตทอนอิมเมจบัตทอน2อิมเมจบัตทอน3นะครับผมพิมพ์ผิดต้องเป็นอิมเมจบัตทอนเฉยๆ set on click listener ปุ่มนี้คือปุ่ม play video view start มั้ง start นะครับปุ่ม2ก็ pausewill.pause ปุ่มสุดท้ายก็ stop click listener window will.set stop มั้ง stop playback เออร้อยอ่ะ
ลองมาดูกันว่าโปรแกรม5บรรทัดนะครับเราจะรอบเดียวผ่านไหมโปรแกรมนี้จะอินสตอลนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันบันเดิลไฟล์วิดีโอเนาะมีบันเดิลวิดีโออยู่ได้ละผมลองดูนะโหลดรีซอร์สกดโหลดรีซอร์สน่าจะมาแล้วนะวิดีโออะหน้าจอนิ่งอ๋อแต่มันหดหน้าจอให้เท่าวิดีโอแล้วเนาะกดเพลย์มาละพอสเพลย์Pause play okay stop play ต้องโหลดใหม่ไหม play ต้องโหลดใหม่ง่ายที่สุดแล้ววิดีโอเพราะว่าวิดีโอมีท่าเดียวคือ URI วิดีโอโหลดวิดีโอมีท่าเดียวอ่ะคือ URI นะครับไม่เหมือน media player เนาะมันมีหลายท่านะครับคุณจะเขียนวิดีโอได้คุณต้องเข้ารหัส URI เป็นอะถ้าเขียน URI เขาเรียกเขียน URI เขียนรีซอร์ส URI ได้ก็มีปัญหานะครับในสาขาใช้ได้ยังไม่รู้เนาะไม่ผมเป็นห่วงวิชาอื่นอะ เช่นอีวิชาที่ท้องอยู่ห้องโน้นอะผมมีปัญหาเพราะผมรู้ไงว่าเน็ตมันใช้ไม่ได้อะถ้าเขาไม่รู้ว่าเน็ตมันใช้ไม่ได้เขาก็จะงมนี่รู้สิ่งที่ยากที่สุดในการดีบัคอ่ะคือการหาบัคถ้าคุณรู้ว่าบัคมันคืออะไรแล้วแก้แป๊บเดียวอ่ะส่วนใหญ่มีอะไรส่วนใหญ่เน็ตเน่าเขียนโปรแกรมอ่ะสมัยนี้โปรแกรมมันคอมไพล์ในคลาวด์เยอะไงที่นั่งแก้แทบตายมันไม่ออกว่างสุดท้ายเน็ตเน่าเมื่อที่เน็ตไม่เน่านาฬิกาไม่ตรงตั้งนาฬิกาปุ่งปุ๊บหายเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละชีวิตเขียนโปรแกรมยุคคลาวอะอะไรไม่เคยเจอก็เจอหมดครับอันนี้คุณไม่ได้ล็อกเส้นลองเช็คเส้นนี่ครับถ้ามาขึ้นไปกองข้างบนแสดงว่าไอ้เส้นตัวเนี้ยคุณไม่มีเนี่ยจริงผมมีนี่เส้นนึงแล้วเนี่ยเนี่ยผมดีลีทให้ดูเนี่ยผมต้องล็อกตัวนี้บอกว่าด้านบนให้อยู่ใต้ปุ่มนี้พอดีอย่างเงี้ยจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่อยากมันติดพอดีคุณก็ติ๊กตัวเนี้ยเลเยอร์เนี่ยแล้วก็เซตมาจิ้นด้านบนเนี่ยผมเซตมาจิ้นด้านบนไว้16เนี่ยก็จะหา16เงี้ย พอดีผมข้ามเลเยอร์ไปผมคิดว่าคงวาดกันคล่องหมดเลเยอร์เนี่ย ตรงปุ่มก็เหมือนกันนะครับต้องล็อกเส้นให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะทับกันไปจริงเฉพาะเรื่องการวาดเลเยอร์นี่เขาเขียนหนังสือได้เป็นเล่มเลยนะมันจะมีเลเยอร์มันจะมีอยู่หลายตัวนะครับจะเป็นลิเนียร์เลเยอร์รีเลทีฟเลเยอร์คอนสเทนต์เลเยอร์มี XY เลเยอร์เหมือนในนี้มันจะเรียก absolute layout แล้วก็มี table layout card layout นี่ไงวะเยอะแยะหมดเลยอ่ะมีแถบ layout ด้วยถ้าว่า layout อีกเดียวนี้เขียนหนังสือเล่มเลยแต่ว่าโดยหลักจะคล้ายๆ bootstrap
คล้ายๆ Bootstrap ถ้าคุณเขียนถ้าคุณเขียนถ้าคุณเลย์เอาท์เว็บด้วย Bootstrap คล่องนะมันก็คล้ายๆกันอ่ะมันก็ลอกๆกันมาเนี่ยเพียงแต่มันเรียกชื่อไม่เหมือนกันเฉยๆโอเคนะครับต่อไปนะครับ SD card เอาวิดีโอไปไว้นะครับทำได้แล้วมั้งวิดีโอไปไว้ SD card ผมมีวิดีโออันนึงนะครับอยู่ไหนว่าผมมีไฟล์วิดีโอไฟล์เล็กๆใส่ไว้ให้อันนึงในนี้มีไหมไม่มีในนี้วิดีโอหมดแล้วผมน่าจะเอาใส่ไว้ในเว็บผมไปดูในเว็บก่อนผมน่าจะใส่ไว้ในเว็บผมก็หาเอาที่ไหนก็ได้นะครับผมน่าจะมีวิดีโออันหนึ่ง Software Development on Mobile เออว่ะเว็บผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ข้างในมันก็เปิดไม่ได้สิวะอยู่ข้างล่างผมมีไฟล์วิดีโอให้เล่น1ไฟล์ถ้าผมหามันเจอนะอยู่ในรีซอร์สไฟล์วิดีโอนี่ไง 3GB test video clip เอาไฟล์นี้แหละนะครับเอาโทรศัพท์มือถือดาวน์โหลดเลยให้มันอยู่ใน SD card ถ้าไม่งั้นก็โหลดไว้ที่ desktop ก่อนก็ได้นะผมจะโหลดไว้ที่เครื่องก่อนแล้วผมจะโยนไฟล์เข้าไปใน SD card นะครับนี่ผมโหลดมาละผมดาวน์โหลดมาแล้วเอาไว้บน desktopไหนเอ่ย desktop เฮ้ยไม่มีวะเอาไว้โฟลเดอร์ไหนวะเอาไว้ในดาวน์โหลดแน่เลยเอาไว้ในเทมโอเคผมลากมาก่อนลากไว้ desktop ก่อนผมลืมไปผมตั้ง default เป็นฮาร์ดดิสก์แม่เหล็กไว้ไฟนี้นะครับเมื่อกี้เราใช้คอมมานด์ของ ADB นะครับคราวนี้คุณลองเอาไปใส่ตรงเนี้ยถ้าคุณเสียโทรศัพท์หรือคุณเห็นโทรศัพท์อยู่ตรงเนี้ยลากวางตรงนี้ก็ได้หรือไม่งั้นก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะผมเห็นหลายคนใช้คำสั่งนี้ได้เนี่ย Device Explorer ผมจะอัพโหลดผ่านตรงเนี้ยนะครับวิธีการก็คือผมรู้ SD card ผมอยู่ใน MNT แล้วก็ SD cardนะครับ SD card ผมจะเอาไปใส่ตรงเนี้ยทีนี้ปุ่มอัพโหลดมันอยู่ไหนวะไหนว่าปุ่มอัพโหลดเดี๋ยวผมหาก่อนผมเจอละอัพโหลดนะครับอัพโหลดเป็น SD card เนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์มากเลยนะใช้ไอ้เนี้ย จะได้บอกว่าโทรศัพท์ผมมันรูทไปแล้วยังไงมันก็ลงไปได้เนาะแต่โทรศัพท์บางเครื่องที่มันไม่รูทอ่ะมันผมไม่แน่ใจว่าคุณจะพุชไฟล์ผ่านตรงได้เปล่านะลองดูก่อนแล้วกันนะผมใส่ไปมันจะขึ้นมานี่มาแล้วถ้าผมรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ผมก็เมื่อกี้ก็ไม่ต้องให้ไปใช้เชลแล้วโหลดได้ที่หมดแต่ว่าบางเครื่องมันไม่ได้ไงครับคือถ้าโทรศัพท์คุณเป็นเวอร์ชันน่าจะเวอร์ชันตั้งแต่7ลงมาน่าจะไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ได้กันคือเป็นเวอร์ชัน8เวอร์ชัน9กันทั้งนั้นอะเวอร์ชัน7น่าจะไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นโทรศัพท์เวอร์ชันต่ำลงมาเนี่ยมันต้องรูทเครื่องก่อนมันถึงจะเห็นไอ้ตรงเนี้ยคือตอนเขาทำ ADB เขาล็อกไว้ให้ ADB มองไม่เห็นมันจะเบราว์โฟลเดอร์ไม่ได้นะครับเวลาคุณสั่งรีดไฟล์มันจะมองไม่เห็นโฟลเดอร์แล้วเขาจะล็อกไว้แต่รอบหลังๆมาเขาปลดล็อกก็เลยดูได้แต่ถ้าเข้าไปใน ADB อ่ะ
มันเห็นหมดอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้นะครับวิธีเขียน URI นะครับของ Edica ทำไงนะครับใช้ Absolute Path ครับปุ่ม2 button 2 dot set on click listener นะครับเหมือนเดิมเลยผมปิดตรงนี้ละเราจะใช้ Absolute Path นะครับUI ครับ Absolute Path จริงๆคุณก็ใส่ Path ไปเลยก็ได้เนี่ยใส่ Path ไปเลยวิดีโอผมชื่ออะไรวะวิดีโอผมชื่อนี้ .3gp 3 gp แค่เนี้ยนะครับใช้ absolute path หรือว่าจะเขียนเต็มก็ได้นะถ้าคุณเอาไว้ใส่โฟลเดอร์ย่อยก็ใส่โฟลเดอร์ย่อยข้างหน้ามาด้วยนะครับแค่นี้แหละได้ไหมครับผมลองกดเนาะ SD card โหลดแล้วโอ้ error ขอดูกันเนาะ error อะไรน่าจะ error folder ผมกดมา error อีกทีนึงเฮ้ยดู error กันนะ error อะไรเอ่ย permission deny ลืมขอ SD card เฮ้ยตัวอย่างนะครับเวลาเราลืมขอมันจะ error อย่างงี้ครับ ลืมขอใช้ SD card ลืมขอไปขอก่อนไป manifest นะครับuse ไป use ID card ด้วย use permission read external storage ใส่ manifest แล้วก็ไปเขียนที่ runtime ด้วย เขียนที่ runtime ด้วยนะครับ permission read external storage แล้วก็ไปเขียนเพิ่มเขียนตรงไหนดีวะเขียนตรงไหนก็ได้ผมเขียนไว้ข้างบนปุ่มมันเนี่ยปุ่ม2เนี่ย ifActivity compat dot check self permission หน้าจอนี้ permission ชื่อ manifest ของ Android นะครับอย่าเลือกผิด permission external storage ไม่เท่ากับ permission package managerdot permission granted ก็ให้มาทำการขอ permission dot request permission หน้าจอนี้อาร์เรย์ของ manifest dot permission dot read external storage ก่อนคำสี่อะไรก็ได้เลขสุ่มไว้อ่ะเทค2อย่าลืมกด allow ด้วยนะครับตอนมันถาม permission อย่าลืมกด allow ด้วยมาแล้วกด allow คราวนี้น่าจะได้ละ SD card เนี่ยนี่ไงจอหดละได้ไหม ได้ละแต่เขียนอย่างนี้ไม่ดีนะครับเนี่ยเราใส่ผ่าเต็มแล้วกันนะครับเขียนให้มันถูกๆเนาะ ให้ดึง environment เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยววะ
ี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นฮาร์ดโค้ดนะครับตรงนี้เราจะไม่ฮาร์ดโค้ดนะครับเราให้ไปดึง environment มา environment.get external storage directory .path ล้นจออีกละนะครับนะอันนี้เขียนแบบไม่ฮาร์ดโค้ดรันได้ไหมวะถ้าอินเทอร์เน็ตก็เหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนหัวตรงนี้เป็นหัวนี้เป็น URL แล้วก็ไปขอ permission อินเทอร์เน็ตเพิ่มแค่นั้นแหละก็ได้ละเอ็ดดิการ์ดปุ๊บเรียบร้อยได้เหมือนกันสังเกตวิดีโอนิดนึงนะครับเวลาเรากดเล่นนะครับเล่นไปอย่างเงี้ยแล้วคุณลองเปลี่ยน orientation จอนะครับมันจะหยุดเล่นนะสังเกตเห็นไหมจะหยุดเล่นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยน orientation หน้าจอเนี่ยมันจะต้องทำลายหน้าจอเดิมแล้วก็ create ใหม่นะครับพอมัน create ใหม่ปุ๊บไอ้วิดีโอที่เคยโหลดมามันจะหายนะครับวิธีแก้ก็มีตั้งแต่ง่ายจนยากอ่ะถ้าจะเอาวิธีแก้ง่ายที่สุดนะครับเราก็ล็อก orientation ครับให้ user ตะแคงแล้วให้มันไม่เปลี่ยนนะ orientation เราสั่งล็อกได้ใน manifest นะครับเราสั่งล็อกใน manifest ได้นี่คือวิธีง่ายถ้าวิธียากก็คือเราต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งคอยเมม position วิดีโออะแล้วพอ user ตะแคงปุ๊บก็ตอน create มาก็สั่งให้มันเพย์ต่อที่เดิมอัตโนมัติอะซึ่งก็จะมีความนรกอยู่นะครับเอาว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจมันก็แล้วกันเดี๋ยวแล็บหลังๆในแล็บหลังๆเราจะได้ล็อกเราจะบอกวิธีล็อกให้นะครับแล้วแก้ที่ manifest นิดเดียวเนี่ย orientation อะล็อกแถวๆเนี้ยผมก็จำคอมมานด์มันไม่ได้นะครับน่าจะเซต orientation อะไรสักอย่างเนี่ยให้มันเป็น landscape หรือเป็น portrait ทิ้งไว้นะครับประมาณนั้นเหลืออินเทอร์เน็ตนี่ผมไม่แน่ใจว่าวิดีโอได้ถ้าลองเขียนดูก็ได้ได้มั้ยเน็ตเน่าเฮ้ยวิดีโอวิวลากวางยังครับไม่น่าแดงเอ้ยต้องนั้นก่อนซอสโค้ดไม่ต้องซีเรียสผมมัวลงขึ้นกี่ท่าให้อยู่แล้วเดี๋ยวไปโค้ดเอานะครับซอสโค้ดต้องนั่งพิมพ์ตามหรอไปโค้ดเอาก็ได้โอเคอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็ต้องขออินเทอร์เน็ตเพิ่มนะครับเพิ่ม permission อินเทอร์เน็ตเข้าไปนี่นะครับ permission ขอ2ที่อย่าลืม permission ในตัว manifest นี่สำหรับตอน install นะครับตัวนี้คือ permission ที่ขอตอน install โปรแกรมส่วนตัวนี้เป็น permission ขอตอน run นะครับอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมเขียนต่อนี้แล้วกันผมก๊อปข้างบนมาเลยแล้วกันผมขี้เกียจเขียนใหม่วะก๊อปมาเลยผมก๊อปมันเลยแล้วเปลี่ยนตัวนี้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆมันน่าจะเขียนอัตโนมัติให้เนาะไอตัว IDE มันน่ะผมน่าจะเขียน request permission ปุ่มน่าจะใส่ตรงนี้ให้ทั้งบล็อกเลยอะปังเนี่ยเรายังไม่ทำให้วะเขียนทีกับมาขอทีเนี่ยแล้วก็ปุ่ม3นะครับบัตทอน3ผมเอาไฟล์วิดีโอใส่ไว้ให้แล้วในเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวมาลุ้นเอามันจะเปิดได้ไหมนะครับ URI นะครับ URI.pass http:// เว็บผม
www.drpraveen.com ไฟล์จะอยู่ใน o/ohm/ch436 436/mv.mp4 ไฟล์นี้แหละหวังว่ายังอยู่นะหวังว่ามันจะไม่รีเดเล็กกลับมาที่เน็ตสาขาไฟล์นี้น่าจะอยู่ผมน่าจะเช่าคลาวไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ผมไม่รู้ไฟล์มันใหญ่แค่ไหนวะยิ่งกว่านั้นคือผมไม่รู้เป็นไฟล์อะไรด้วยชิบหายละนะครับอินเทอร์เน็ตกดไปดูว่าโหลดได้ไหมนะครับโอเคหน้าจอหดลงแล้วแสดงว่าโหลดได้นะครับโอเคเล่นได้แต่ว่าเวลาออนไลน์นะครับผมไม่แน่ใจว่าปุ่มพอสปุ่มเพลย์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวมันเป็น HTTP เนี่ยเวลามันรีดนะครับหลักการทำงานมันนะมันจะไปเรียกเว็บวิวนะมันจะทำผ่านเว็บวิวแล้วเว็บวิวเนี่ยมันจะโหลดมาแล้วมันก็จะไปวิ่งหาตัวคอนเทนต์พรีเวเดอร์ว่า MPC นี่เอาอะไรเล่น MPC แบบสตรีมมิ่งอะนะครับถ้ามีถึงจะเล่นได้นะถ้าวิดีโอมันไม่เหมือนเสียงนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาวิดีโออะไรก็ได้ไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะเล่นได้นะคุณต้องเช็คโคเดกด้วยนะดูในสไลด์ที่ผมเคยให้ดูอาทิตย์ก่อนเนาะถ้าคุณอยากจะสตรีมเนี่ยจะต้องเป็นฟอร์แมตนี้เท่านั้นจะซัพพอร์ตสตรีมได้อะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้นะครับอย่างผมทำเป็น MP4 เนี่ยผมรู้ไว้แล้วว่า MP4 เนี่ยแล้วตัวไฟล์ข้างในเป็น H264 เนี่ยสตรีมได้ชัวร์ไม่ชัวร์ผมไปโหลดไฟล์มาจาก YouTube อีกทีนึงอะผมก็ไม่ได้คอนเวิร์ตเลยเอาตาม YouTube เลยนะครับพอไปวางปุ๊บก็สตรีมได้อยู่แล้วนะครับแต่เสียงนี้มีปัญหาเสียงนี้ได้หมดนะครับขอให้เป็นโคเดกที่มันเล่นได้อะนะครับขอดูเออร์เลอร์นะครับเคลียร์ขี้ขวาไงวะคือขี้ขวาส่งนิ้วผมกดไม่ขึ้นเคลียร์ล็อกแคทเฮ้ยลองกดโหลดอีกทีหน่อยดิ SS denySSD นายว่าไม่ได้ขอ permission อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวคุณดู permission ก่อน manifest เรียบร้อยอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยโอเคอินเทอร์เน็ตขอแล้ว http win.com cs436mv.mp4 เสร็จแล้ว activitymission internet manager mission granted เครื่องไม่มีโคเด็กเนาะ http เฮ้ยตัว URL นี่เปิดในเบราว์เซอร์ดิมันถูกป่ะเออลองเอา URL นี้ไปใส่เบราว์เซอร์นะครับน่าจะ URL ผิดอ้าวถูกนี่หว่าลองเคลียร์บิลใหม่นะครับอาจจะเป็นที่โคเด็กอันนี้ไม่ได้เออร์เลอร์มั้ง
ไอ้โทรศัพท์มันดับไปแล้วมั้งไอ้เน็ตหลุดว่ะลองใช้เน็ตลองใช้เน็ตตัวอื่นได้ไหมปิด Wi-Fi ได้ไหมอ๋อเน็ตมือถือเครื่องหนึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นที่เน็ตอะน่าจะเป็นที่เน็ตติดล็อกอินคนอื่นถึงได้ไหมอ่ะเป็นไรเออแต่ว่าปกติเวลาเราสตรีมผ่าน HTTP อ่ะมันจะมีบั๊กอยู่แล้วนะครับจะมีบั๊กอยู่แล้วปกติมันต้องสตรีมผ่านตัว RTSP อ่ะแล้วมือถือเนี่ยสตรีมมิ่งบั๊กจะเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ใส่โคเดกมาให้หลายยี่ห้อจะเป็นถ้าชัวร์สุดนี่คือ Samsung อ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเออมันมีโคเดกอยู่แต่มันไม่ได้ก็คือมันไม่มีโคเดก Can open IO file not found No content provider โอเคถ้า No content provider คือไม่มีโคเดกนะครับผมบิ้ว APC มาเล่นไม่ได้จะต้องผมต้องบิ้วใหม่เป็น 3GP นะครับเป็นอันนี้เป็นที่ไฟล์ผมนี่แหละไฟล์ผมมันเข้ารหัสที่เครื่องคุณมันไม่มีโคเดกเปิดถ้า error แบบเนี้ย error no content provider เนี่ยครับมันไม่มีโคเดกนะครับโอ้ยวิดีโอก็มีแค่นี้แหละนะครับวิดีโอมันง่ายเพราะมันมีคอมโพเนนต์ให้เออหรืออีกอันนึงกอเออปุ่มกอโอเคนะครับปุ่มกอผมเขียนใส่ตรงไหนดีวะผมเขียนใส่ตรงไหนดีวะใส่ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับปุ่มกรอนะครับจริงๆเราสามารถจะโหลดมาเพิ่มได้คือไอ้ปุ่มข้างล่างเนี่ยมันมีหลายอันเราโหลดมาใส่ก็ได้โหลดเป็นจาไฟล์มานะครับเดี๋ยวเราจะเอาที่มันมีมาให้ของ Android เลยนะครับ Android จะติดมาให้แล้ววิธีการนะครับก็ video view นะครับ .set media control media controller นะครับใช้ตัวนี้แล้วเราก็เอา media controller มาให้มันนะครับซึ่ง media controller ของ Android ที่มันมีมาให้เลยจะชื่อว่าMedia controller จะชื่อว่าอะไรเอ่ย media controller แค่นั้นเอง media controller แล้วก็ context ป้อน context เข้าไปนะครับข้างหลังเป็น attribute ป้อนคุณสามารถป้อนได้นะให้มันซ่อนปุ่มโน้นปุ่มนี้อะไรเงี้ยนี่ผมจะเอามาหมดเลยแล้วกันนะครับพิมพ์แค่นี้แหละเพิ่มค่อยตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเล่นวิดีโอนะครับคุณต้องเอานิ้วแตะที่วิดีโอก่อนนะมันถึงจะโชว์นะครับมันจะโชว์ข้างล่างนะครับที่ผมเผื่อหน้าจอไว้อะด้านใต้นะด้านใต้รูปอะนะครับ set media controllerเนี่ยเวลาใช้อย่างเงี้ยผมเอารีซอร์สแล้วกันนะครับเนี่ยเวลาเราเอาแตะเอานิ้วแตะที่หน้าจอครับมันจะขึ้นมาไม่ขึ้นวะเออนี่ไงมาละเนี่ยแล้วเราก็จะซีกจะอะไรได้เนี่ยเพลย์ได้กอได้อะไรได้อย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับไอตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยถ้าคุณอยากได้ตัวอื่นก็โหลดมาใส่เพิ่มก็ได้นะมันจะมาวางข้างในเนี้ยนะครับเซตธีมเซตอะไรก็ได้เปลี่ยนสีปุ่มไปอะไรก็ได้เออ
ดีโอก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องไฟล์นะครับไฟล์นี้มันจะมีเลคเชอร์ด้วยน่าจะเก็บไว้ไฟล์น่าจะเก็บไว้อังคารหน้าเดี๋ยวผมจะข้ามไปกล้องถ่ายรูปก่อนนะครับกล้องถ่ายรูปมันเขียนไม่ยากเอ๊ะเราเคยใช้กล้องถ่ายรูปยังเนาะเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะเอาปุ่มเนี้ยเป็นกดเพื่อเรียกกล้องถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จจะเอารูปที่ถ่ายมาใส่ในนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะเขียนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลองทำ image processing เล็กๆน้อยๆกับรูปที่เราถ่ายมาเนาะแล้วก็เซฟลงไฟล์นะครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวก็ยกยอดนะครับแต่วันนี้จะเอาให้มันกดแล้วก็ได้รูปมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วรูปจะเอาแบบเป็น bitmap มาแล้วด้วยนะครับโอเคโปรแกรมถัดไปโปรแกรมที่10นะครับคาเมร่าชื่อคาเมร่านะครับมีปุ่มอะไรมั้ยมีปุ่มถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยเพิ่มเอานะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้วิธีเพิ่มฟีเจอร์ดีกว่าอย่าเขียนแล้วเพิ่มก็ค่อยมาค่อยๆเติมเอานะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่า Android 0.10 Camera Camera XX แล้วกันจะได้ไม่ซ้ำกับที่มันมีอยู่แล้วเนาะ Camera โปรแกรมนี้จะใช้ Image View นะครับ1ตัวเอาไว้โชว์รูปที่ถ่ายจากกล้องแล้วก็ใช้ปุ่ม1อันเอาไว้กดลั่นชัตเตอร์ไม่ใช่กดลั่นชัตเตอร์กดเรียกกล้องลั่นชัตเตอร์จะทำที่แอบกล้องนะครับเราจะไม่แฮนเดิลตัวคาเมร่าเองนะครับเราจะใช้ Intent สำหรับโปรแกรมนี้ถ้าเวอร์ชั่นแฮนเดิลคาเมร่าเองเดี๋ยวเก็บไว้ตอนเซนเซอร์แล้วกันตอนเรียนเรื่องเซนเซอร์นะครับมีปุ่มหนึ่งปุ่มนี้ใช้เรียกกล้องถ่ายรูปผมเอาปุ่มนี้ชื่อ take picture อ่ะนี้ชื่อ take picture แล้วก็มี image view นะครับ1อันเอาไว้เก็บรูปที่มาจากกล้องก็ใส่รูปอะไรไว้สักอันก็ได้นะครับที่มันเป็น default นะครับผมเอารูปนี้แล้วกันนะครับมันมีรูปใส่รูปไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นของทีมมันนะครับผมเอาตัวนี้ออกเอารูปนี้ใส่อวตาร์ default ของมันตอนคุณลากวางมันจะบังคับให้ต้องมีรูปอ่ะผมใส่รูปนกเป็น default ไว้นะครับผมล็อกไว้ล็อกซ้ายขวาติดด้านบนผมเอาไอ้รูปไว้ข้างล่างนะครับจริงๆผมใช้รูปเล็กรูปใหญ่นี่มีผลด้วยนะ จริงๆผมควรใช้ image view ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเออแค่นี้มีปุ่ม1อันกับ image view 1อันเดี๋ยวผมจะให้เอามือกดตรงเนี้ยปึ้งมันจะเรียกแอปถ่ายรูปขึ้นมาพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็กลับมาก็รูปที่ถ่ายจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้ intent ล้วนๆเลยแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีภาพนะครับรูปไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับยังไม่ได้สั่งลั่นชัตเตอร์มัน
ต้องใช้ permission เลยไหมไม่ใช้เพราะว่าเราใช้ intent นะครับโอเคจะย่างหน้าจอเดี๋ยวเนาะโอ้ยปุ่มที่1 นะครับปุ่มเรียกกล้องถ่ายรูปเรียกผ่าน intent นะครับก็สร้าง intent มา1ตัว variable intent i เท่ากับ intent กล้องถ่ายรูป action เลยเอ่ยอ๋อเดี๋ยวผมต้อง import ไว้ด้วยเนาะ alternate enter นะครับเพื่อ import intent เข้ามาก่อนโอเคนะครับ actionผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะผมเรียกจากไลบรารีแล้วกันนะครับ media store นะครับจะอยู่ใน media store ใช่ป่าววะเออ dot action image capture นี่นะครับมันจะเป็นสตริงเส้นหนึ่งอ่ะผมก็ไม่รู้มันเป็นคำว่าอะไรไอตัวแปรตัวนี้นะซึ่งถ้า intent มันเห็นไอสตริงเส้นเนี้ยมันจะรู้ว่าเป็น image captureก็เสร็จละแล้วก็สั่ง start activity นะครับเนื่องจากว่าคราวนี้เราจะรอเก็บรูปเพราะนั้นเราจะเป็นเวทเราจะเป็น for resource เพราะเรารอเอารูปนะครับ start activity i แล้วก็ request code นะครับรหัสที่เราจะใช้ในการดึงนะครับผมจะใช้1234นะครับแค่นี้แหละลองรันดูก่อนว่าได้กล้องถ่ายรูปมาไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนโค้ดในการดึงบิตแมปออกมานะครับนะครับผมก็กด take picture มันก็จะดึงกล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วผมก็อ่ะยื่นมือไปอ่ะถ่ายรูปมือแล้วกันอ่ะแล้วผมก็ถ่ายแชะเรียบร้อยแล้วผมก็กดโอเคแล้วผมจะกลับไปที่แอปเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดึงมานะครับความสวยคือผมจำตัวแปรไม่ได้ด้วยไปดึงที่ไปดึงเงื่อนตัวแปรไหนวะแล้วเดี๋ยวเราดีบัคดูได้เฮ้ยผมเคยทำดีบัคแบบเป็นสเต็ปให้ดูในคอนลินเลยใช่ไหมที่เรา run ทีละบรรทัดสเต็ปสั่งแอดใส่เบรกพอยต์แล้วก็ run สเต็ปอะแต่บน Android ไม่ได้ทำให้ดูเนาะ Android ก็มีนะทำเหมือนกันแต่ว่าตอน run มันจะต้องรอแป๊บหนึ่งทำได้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูดีกว่าสมมติว่าคุณเวลากล้องมันรีเทิร์นค่ากลับมาคุณไม่รู้ว่ามันรีเทิร์นกลับมาเป็นตัวแปรอะไรคู่มือก็ไม่มีนะครับเราดีบัคดูได้นะครับแต่เราต้องเอาเบรกพอยต์ไปวางนะครับแล้วก็ไปดูในตัวแปรซึ่งไอ้ตัวดีบักเกอร์ของตัว IntelliJ ทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับเราเข้าไปดูไอ้ metadata ที่อยู่ใน intent ได้หมดเลยเราไม่ใช่แบบให้ดูแบบเป็นเลขฐาน16นะคือเขาพาสแบบเป็นฟิลให้เราแล้วอะดีมากเลยอะสำคัญคือเราจะดูรู้เรื่องหรือเปล่านะนะครับโอเคได้ไหมได้ไหมได้เนาะได้ไหมเอ่ยกล้องขึ้นมาไหมเว้ยได้เวลาเพิ่มแรมละอันนี้โน้ตบุ๊กมีแรมเท่าไหร่ครับคืนนี้แรมเท่าไหร่ฮะไม่มัน SSD ไม่ SSD มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันมากครับเพราะว่าโปรแกรมมันเปิดแล้วโปรแกรมมันเปิดมันช้าตอนสตาร์ทโปรแกรมไม่เฉยถ้าไม่ SSD อ่ะแต่ที่เหลือก็แรมล้วนๆแรมน้อยมันจะอืดโอเคนะครับวิธีการดึงภาพนะครับแล้วก็ไปเอาที่เดิมครับ on activity resource นะครับต้องเอาเมาส์คลิกตรงนี้ก่อนนะให้เคอร์เซอร์อยู่ตรงคาร์ดนี้ก่อนแล้วก็ไป override on activity resource มาOverline on activity resource
อีกแล้ว activity resource ไหนไม่รู้ถ้าเป็น equip มันมีปุ่มซอสให้อ่ะผมก็หาเอาได้ผมไม่รู้ทำไงอ่ะไอ้โปรแกรมเนี้ยเจอละที่จริงมันน่าจะซอสขึ้นมาข้างบนให้เนาะไม่ใช่แค่ไฮไลท์ให้อย่างเดียวเนาะมันเพื่ออะไรวะผมพิมพ์ไปก็แค่ไฮไลท์ให้แล้วให้ไปสกรอลดูเองอย่างเงี้ยมันต้องซอสให้เรากันเนาะคือถ้าเป็น Equip อ่ะเวลาเราพิมพ์อ่ะมันจะซอสปั๊บๆๆขึ้นให้ไงแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ให้มันต้องให้เราสกรอลดูอยู่ดีอ่ะผมว่ามันคงมีวิธีเซตผมเซตไม่เป็นอ่ะไว้ที่รีซอสเจอยังนะครับเจอแล้วก็โอเคเลยเราล็อกแคทไปใส่สักอันนึงตั้งเบรกพอยต์ล็อกแคทสักอันตั้งเบรกพอยต์เดี๋ยวเราจะไปดัมดูอินเทนนะครับว่ามันรีเทิร์นใส่ตัวแปรชื่ออะไรมาให้นะผมจะกดโอเคแล้วนะเจอเนาะนะครับเดี๋ยวผมเอาล็อกแคทไปใส่ตัวนึงแล้วกัน log.v นะครับ hello world นะครับนี่ก็เป็นคาเมล่า return คาเมล่า return แล้วผมก็เอา break point ไปตั้งไว้ตรงเนี้ยผมจะให้โปรแกรมมันอยู่ตรงนี้นะผม break point ไปวางนะครับคราวนี้กดรันให้กดรันตรงนี้นะครับ ให้กดรันที่รูปเต่าเนี้ยรูปแมลงเนี้ยนะครับมันจะไป start debugger ขึ้นมานะครับแล้วรอแป๊บนะครับเอ้าเน็ตผมหลุดผมต่อเน็ตก่อนเดี๋ยวเน็ตผมหลุดโคตรเสาของแบตหมดเปล่าวะแชร์เน็ตมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่หมดเกิดอะไรขึ้น101 IP เปลี่ยน192.168.43.101 port 55 โอเค connect แล้ว connect แล้วเดี๋ยวผมดีบักก่อนผมกดรันนะครับกดรันผ่านตัวรูปแมลงเนี้ยแล้วมันจะเปิดดีบักเกอร์ให้แต่รอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันจะรันนานกว่าเดิมนะครับเพราะมันต้องไปเปิดดีบักเกอร์ด้วยต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับบนมือถือมันจะขึ้นบอกรอดีบักเกอร์นะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันได้นะครับมันจะมีแท็บดีบักเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมถ้ามันเสร็จแล้วนะครับมันจะมีแท็บดีบักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้กดเข้าไปเลยแล้วมันจะมีตัวเนี้ยมี start stop ตัวนี้อยู่ให้นะครับครับตอนนี้ผมกดรันแล้วนะครับมือถือผมเป็นอย่างนี้นะครับกดรันผ่านตัวแมลงนี่นะครับผมจะต้อง take picture ก่อนนะ take picture ปุ๊บก็กดโป๊ะแล้วผมกดโอเคนะครับอย่ากดกากบาทนะถ้ากากบาทมันไม่ส่งรูปนะให้กดโอเคก่อนนะนะครับก็จะส่งรูปไปแล้วโปรแกรมก็จะมาตายตรงที่เราใส่เบรกพอยต์ไว้นะครับแล้วก็ไปดูครับใช่ไหมครับโปรแกรมสต็อปมันจะดัมตัวแปรทั้งหมดที่มันรีเทิร์นมาตรงเนี้ยออกมาให้นะครับ this ตัวแปร this ก็คือคอนเทกต์นะครับเราไม่สนใจเนาะที่เราสนใจคือ request code request code คือเลขที่เราป้อนไปเมื่อกี้นะครับ resource code คือลบ -1 เพราะว่าผมกดโอเคผมกดโอเคมันเลยเป็นลบ -1 นะครับถ้าเมื่อกี้ผมกดกากบาท cancel ตัวนี้มันจะไม่ใช่ลบ -1 นะครับแล้วก็ภาพอยู่ในนี้ครับนะครับภาพอยู่ใน data นะครับที่เราหาก็คือ payload มันนะครับอยู่ไหน bitmap เจ้า bitmap อยู่ไหน extra parsable นะครับอยู่ในนี้นะครับ parsable
เซลเดต้าแฮดเอ็กต้านะครับอินไลน์เดต้าแฮดเอ็กต้าถ้าหมดอยู่ในตัวแปร Data นะครับข้อมูลห่อเข้ามาอยู่ใน Parsable นะครับ Inline Data นะครับในนี้หมดเลยนะครับอยู่ใน Data ตัวแปรชื่อ Data นี่ตัวแปรชื่อ Data แต่ว่าข้างในต้องมาแกะต่อนะครับเป็น Ecta Type เป็นแบบ Parsableเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็กด stop โปรแกรมได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้โปรแกรมมันเบรกมันเลยไม่มีอะไรเห็นไหมถ้าเราจะรันต่อก็กด next ตรงเนี้ยเหมือนตอนเขียน Kotlin ก็จะทำงานบรรทัดต่อไปตรงนี้ก็จะกลับมาโปรแกรมเวลาดีบักทำงี้เนาะ Android ดีบักทำงี้ผมเอาเบรกพอยต์ออกนะครับในล็อกแคดมันน่าจะพิมพ์คำว่า Hello World ออกมาเนาะแต่ผมกดปิดโปรแกรมไปแล้วจะดูได้ปะวะน่าจะหายไปละเพราะผมปิดโปรแกรมมันไปละนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะเอารูปออกมานะครับเราต้องมีบิตแมปนะครับต้องมีตัวแปรบิตแมปตัวหนึ่งเพื่อเก็บภาพนะครับผมจะประกาศไว้ข้างนอกนะครับประกาศไว้ที่ global เลยเนี่ยผมมีตัวแปรบิตแมปตัวหนึ่งกาไว้ตรงเนี้ยต้องเป็นเลทอีกนิดไหมว่านะครับตัวแปรตัวนี้เอาไว้เก็บรูปนะครับผมชื่อว่า image แล้วกันนะครับซ้ำเปล่าวะโอ้ซ้ำพิมพ์เล็กแล้วกันนะครับเป็นชนิด bitmap นี่เป็นชนิด bitmap เท่ากับ null ผมให้เป็น bitmap แบบ nullable ด้วยนะครับเผื่อ user มันไม่มันเปิมขู่ user มันกด cancel มันจะเป็นเรานะครับแล้วผมต้อง import มากด alternate enter import bitmap เข้ามานะครับตัวแปรตัวนี้ละสเต็ปต่อไปเช็คต้องเช็คอะไรบ้างสเต็ปที่1ก็คือจริงๆผมเช็คอันเดียวก็พอนะเพราะว่า intent มันมาวิธีเดียวก็คือ intent มันมีตัวเดียวอะยังไงตัว request code เนี่ยมันก็ต้องเป็น1 2 3 4อยู่แล้วเพราะมันมี intent เดียว resolve code อย่างเดียวพอละนะครับเขียนโคตรไม่ดีเลยนะครับ if resolve code นะครับเท่ากับ resolve okay คือ user ไม่กด cancel นะครับ user ไม่กด cancel ก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็มาดึงภาพออกมาได้เลยดึงภาพนะครับสเต็ปแรกเราต้องมาเช็คไอ้ตัวแปรตัวนี้ก่อนนะครับตัวแปรตัวนี้มันเป็นแบบอีมิวถ้ามันมีข้อมูลอยู่แล้วมันใส่ข้อมูลซ้ำไม่ได้เป็นอีมิวนะอีมิวเทเบิลต้องเช็คก่อนนะครับถ้ามันมีข้อมูลแล้วเราก็ทำลายทิ้งนะครับ if image นะครับ image ไม่เท่ากับ nowแปลว่ามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็ให้มันทำลายตัวเอง .recycle อันนี้เฉพาะ bitmap นะครับ bitmap เนื่องจากว่ามันเป็นมันผมประกาศเป็น nullable ผมต้องใส่เครื่องหมายคำถามด้วยเพราะเป็น nullable โอเคอย่างนั้นก็แกะรูปมาใส่ครับแกะรูปมาใส่ก็ imageเท่ากับ data ใช่มั้ย intent ส่งมาในตัวแปรชื่อ data นะครับ data นะครับ .ecta คือ get ecta แหละอยู่ในตัวแปรชื่อ data ช่วยเก็บต้องเป็น parsable กี่ลืมดูนะครับ parsable สะกดไงวะget parsable data ต้องเป็น get parsable ecta มีไหม get parsable อยู่ใน ecta อีกทีนึงโอเคต้องเป็น ecta อีกทีนึง
ใน extra แล้วถึงจะเป็น get passable get passable แล้วก็ใส่กุญแจเมื่อกี้กุญแจเราดูในบิตเราดูใน debug มันคืออ๋อมันหาลบไปละมันคือ data นะครับกุญแจมันคือคำว่า data มีเนาเยอะแยะเลยทำไงดีวะช่างแม่งเนาะ ช่างแม่งเนาะ เพราะว่าเรา if ตรงนี้แล้วไงเออถ้า if ตรงนี้แล้วยังเจอเนาที่นี่ก็เหตุผลมีอย่างเดียวแหละกล้องพังนะครับกล้องพังโอเคนะครับจริงๆผมต้องคาสเป็น bitmap ด้วยนะS bitmap อ่ะเออเลอะไรเอ่ย inference fail อ๋อไม่ต้องเป็น bitmap อยู่แล้วมันเป็น bitmap อยู่แล้วของมันนะครับเสร็จเรียบร้อยพอเป็น bitmap แล้วเราสามารถจะเอา bitmap ขึ้น image view ได้เลย image view .set bitmap มั้งbitmap เปล่าวะ set image bitmap เท่ากับ image เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะลองรันดูอ่ะ คุณสามารถจะเอาจะสร้างแคนวาสนะครับสร้างแคนวาสเปล่าๆแล้วก็เอาตัวบิทแมปมาวางบนแคนวาสเหมือนจะวาเลยเป๊ะในคอนลินก็มีแคนวาสนะครับคุณอยากจะวาดเส้นวาดอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เอามาใส่ในแคนวาสก่อนลานะถ่ายรูปจึ๊งกล้องผมหน่วงนิดนึงเพราะผมถ่ายผ่าน Wi-Fi ด้วยผมกดโอเคมันก็จะเอารูปกลับมาที่โปรแกรมเราตัวนี้รูปอยู่ในตัวแปรที่เป็น bitmap แล้วด้วยนะครับนะครับตัวนี้เรามีรูป2ที่นะครับที่หนึ่งก็คือ image view นะครับอีกอันคือข้อมูลดิบจะอยู่ในตัวแปร bitmap นะครับง่ายนะครับภาพจะไม่ละเอียดถ่ายด้วยวิธีนี้นะเพราะว่าตัว intent เนี่ยตัวนี้เราส่งข้อมูลผ่าน intent intent เนี่ยข้อมูลไปโหลดมันได้เมกเดียวซึ่งคุณโยนบิตแมปขนาด1เมกอะไซส์มันจะเท่าไหร่เองอย่างมันก็600คูณ600เมกนึงอ่ะเออมันส่งเป็นบิทแมปมานะครับก็ได้แค่นี้แหละนะครับถ้าคุณอยากจะได้ภาพแบบชัดกว่านี้นะครับเราจะเขียนด้วยวิธีอื่นนะครับจะมีวิธีอื่นในการดึงซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเราเขียนระบบเซ็นเซอร์นะครับคุณสามารถจะขนรอไฟล์มาก็ได้แต่รอไฟจากกล้องมันใหญ่กว่าที่ intent จะรองรับได้มันจะต้องใช้วิธีดึงอีกวิธีหนึ่งนะครับเปิดได้ไหมเปิดโชว์เป็นภาพไม่ได้เพราะว่าได้รอไฟมาคุณจะต้องเอารอไฟมาเข้า bitmap factory แล้วก็ทำให้เป็น jpeg ก่อนแล้วค่อยมาโชว์จะมีขั้นตอนวุ่นวายอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือวิธีง่ายสุดในการได้ bitmap มานะครับเออเดี๋ยวเราเอา image processing ง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราเอาวันเดือนปีไปแปะบนภาพแล้วกันนะครับจะได้ยูนิคหน่อยนะครับว่าเราเขียนเองเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดกั้นตรงนี้แล้วกันนะครับระหว่างจากได้รูปมาจนถึงโชว์เนี่ยนะครับผมจะสร้างแคนวาสเปล่ามาอันนึงนะครับจะว่าเวลาทำ image processing ก็ทำผ่านแคนวาสนะครับเราไม่มี Open CV ให้ใช้นะครับณเวลานี้ยังไม่มีนะครับสร้างแค่วาดเปล่าๆมาตัวนึงแล้วผมก็เอาบินแมปมาใส่ตั้งเกาท์นะครับผมจะได้แคนวาสที่ไซส์เท่าบิตแมปเออเลือกเลยว่ะ
require bitmap file bitmap star เอาไงดีวะผมดันประกาศเป็นอินี่ไว้ช่างแม่ง มันไม่มันจะเออร์เลอร์ก็ต่อเมื่อกล้องพังถ้ากล้องไม่พังมันไม่เออร์เลอร์หรอกนี่มองหัวเอนจิเนียร์ถือว่าโอเคแล้วจากนั้นผมก็สร้างปากกามาด้ามนึงนะครับต้องทำผ่านเพนนะครับแคนวาสเนี่ยผมสร้างปากกามาด้ามนึงเพนผมตัว import ด้วยอินเทอร์เน็ตเอนเตอร์ import นะครับผมมีปากกาแล้วนะครับผมเซตสีหมึกก่อนเอาหมึกเซตคัลเลอร์นะครับเซตคัลเลอร์เซตคัลเลอร์เอาสีอะไรดีสีแดงไหมเอ้ยเอาสีส้มดีกว่าได้เหมือนฟิล์มนี่ใส่สีส้มจากนั้นก็เซตขนาดฟอนต์ text size เซต text size text size เป็นทศนิยมทศนิยมเอาไซส์สัก8แล้วกัน 8.0 ไม่ได้อีก 8.0f ทศนิยมต้องห้อย f นะครับถ้าไม่ห้อย f มันคือดับเบิลถ้า 8.0 เฉยคือดับเบิลนะครับถ้าเป็น float ต้องห้อย f paint ต่อไปเป็นการแปะนะครับ set x fur mode set x fur mode เท่ากับอะไรวะ port porter dub x fur modeหาก่อนผมมันดับ x fur mode อยู่นี่ดับ x fur mode จะเอามาทับทับแบบไหนทับแบบให้มันเบลนเนาะมันเป็นใสนะครับเป็น porter dub นะครับเซตดับ mode ก่อนดับ dot mode เป็น sort oversort over เตรียมจะวาด canvas dot ไม่ขั้นตอนเยอะเนาะ draw bitmap draw bitmap ใส่ในภาพเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามันต้องกั้นนะครับเอาไว้ที่มุมบนซ้ายมุมบนซ้ายก็ 0.0f นะครับกับ 0.0f ศูนย์ตำแหน่งที่ 0.0 นะครับให้ตัวสื่ออยู่บนซ้ายจริงๆเอาไว้มุมล่างจะงามแต่ว่าผมขี้เกียจไปคำนวณพิกัดมันนะครับ100ท้ายก็ draw textDraw text เอาตัวหนังสือมาใส่ก็ได้ผมลองตัวหนังสือก่อนแล้วกันนะครับ Hello World เดี๋ยวค่อยเอาวันที่มาใส่ 1.0f อันนี้ขนาดมั้ง Index length เขา20.0f ก็เพนเสร็จแล้วที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรโคดเดิมเพราะว่าเราลิงก์แคนวาสกับบิทแมปนะครับเราแก้อะไรบนแคนวาสบิทแมปมันจะเปลี่ยนตามนะครับเหมือนเอาเลเยอร์ไปซ้อนอะสร้างเลเยอร์มาซ้อนบนบิทแมปนะครับน่าจะเป็นน่าจะมี Hello World แปะข้างบนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาวันที่มาใส่มาไหมเออเลอร์ป่ะเด้งออกมาเดี๋ยวค่อยหาว่าผิดตรงไหนผมก็รู้สึกทะแม่งอยู่ firm mode porter dub mode sort over canvas draw bitmap ไหนผมลองดูนะ
อ้าวไม่ตาย Hello World นี่ไง ได้อยู่นะหัววันที่ใส่แทนนะคำสั่งวันที่ผมใช้คาเลนดาร์แล้วกันคาเลนดาร์มีของ Java กับของ Android เช่นไหนวะผมลองของ Java ก่อนแล้วกันนะ .get instance นะครับ get instance แล้วก็ขอ time แล้วก็แปลงให้เป็น string กล้องเรโทรแบบที่มีสแตมป์วันที่เป็นสีส้มด้วย ไม่เห็นมาตั้งนานแล้วไม่มีอะไรครับผมแค่อยากให้มันยูนิคเฉยแอปเราเขียนไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนชาวบ้านเนาะโอเคครับได้วันที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าไฟล์ภาพมันไม่ละเอียดเราขอผ่านอินเทลมาได้แค่นี้แหละนะครับแต่ว่าบางทีเราอยากได้แบบง่ายๆแบบรูปติดบัตรอะไรเงี้ยเอาละเอียดแค่นี้ก็พอแล้วไงเนาะอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ต้องเซต resolution เซต format เซตอะไรนะครับก็ประมาณนั้นซึ่งแน่นอนถ้าคุณตะแคงโทรศัพท์ทุกอย่างหายเกลี้ยง ตะแคงโทรศัพท์ทุกอย่างหายเกลี้ยงเพราะว่ามันจะต้อง create ใหม่ครับเหมือนโปรแกรมคุณมีค่าเท่ากับปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ถ้าคุณตะแคงโทรศัพท์นะถ้า orientation เปลี่ยนนะนะครับเดี๋ยวเขาว่ากันของ Java ครับเพราะว่าตัวนี้เราใช้ปฏิทินนะครับปฏิทินใช้ของ Java ครับใช้ของ Android ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีนาฬิกาให้ใช้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวอังคารหน้าเราจะเรียนเรื่องไฟล์นะครับเรียนเรื่องไฟล์เราจะทำเหมือนเดิมกับที่เราเรียนเรื่องเสียงเนี่ยเราจะเอาไฟล์ไปไว้ในรีซอร์สนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเปิดมาเทคไฟล์นะเปิดใส่ตัว Editech อ่ะลองเอาไฟล์ไว้ใน SD card ลองดึงไฟล์จากอินเทอร์เน็ตแล้วไฟล์เนี่ยมันเขียนได้ตอน SD card เราจะเขียน Text Editor ด้วยนะครับนี่คือในกรณีที่เราจะเซฟเป็นไฟล์นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ไฟล์เนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกเวลาเซฟคอนฟิกอะนะครับเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยมันบางทีเราต้องเซฟคอนฟิกเซฟอะไรไว้เนาะเวลายูสเซอร์ออกมาแล้วกลับมาให้มันเหมือนเดิมได้อย่างเงี้ยไม่ให้ข้อมูลมันหายเวลาโปรแกรมปิดอะก็เลยไปดูในส่วนนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะกลับมารีวิสิตโปรแกรมนี้อีกรอบนึงนะครับเราจะเพิ่มปุ่มอีกปุ่มนึงคือปุ่มเซฟนะพอกดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะเซฟไฟล์เนี้ยเซฟรูปเนี้ยเวอร์ชั่นที่มีวอเตอร์มาร์กเนี้ยลงเป็นไฟล์ JPEG เราจะกลับมาตรงนี้อีกนะครับต่อเราจะลองเขียนข้อมูลแบบไบนารีนะเพราะว่าเวลาเขียนไฟล์เราต้องเขียนได้ทั้งเทคและไบนารีอ่ะถ้ามันเป็นรูปนี้เราเขียนเป็นเทคไฟล์ไม่ได้หรอกเราต้องเขียนกับข้อมูลที่เป็นไบนารีนะครับก็กลับมาวิสิตนี้ก็จะถือว่าจบเรื่องไฟล์ไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ฝากไปทบทวนเรื่องของระบบแฟ้มของยูนิคมาด้วยเนาะระบบไฟล์นะครับพวกเพอร์มิชชั่นต่างๆเนาะเพราะว่าเวลาเราเซฟไฟล์มันจะมีเซฟแบบให้แชร์ได้กับแชร์ไม่ได้อะแชร์ได้แชร์ไม่ได้คือเราล็อกด้วยเพอร์มิชชั่นแต่เพอร์มิชชั่นของแฟ้มข้อมูลที่อยู่ใน Android มันเป็น permission ระบบเดียวกับที่ใช้ใน Linux อ่ะเป็นของ Unix อ่ะที่เป็น user group world rwx rwx น่ะที่คุณเคยอ้วกแตกกันตอนเล่น Raspberry Pi อ่ะระบบเดียวกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะทวนให้อยู่แป๊บนึงก่อนไปโค้ดเนาะนะครับวันนี้ก็ผมก็จบที่โปรแกรมนี้แล้วกันนะครับ